ึกษาฟรีและมีกูรูนักวิเคราะห์ทุกสายการลงทุนให้ความรู้กับ VIP อย่างใกล้ชิดพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายบอกคำเดียวว่าเกินคุ้มอย่าช้านะคะเรามาสร้างชีวิตการลงทุนในครั้งนี้และเราจะเติบโตการลงทุนอย่างมีความสุขตลอดทั้งปีไปด้วยกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID @BLLMI หรือโทรศัพท์ที่เบอร์086-490-2823เราไปด้วยกันนะคะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันในเช้าวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23เดือนธันวาคมค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นบรรยากาศตลาดคริปโตทองคำฟิวเจอร์เป็นเช่นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลความรู้กับทางด้านคริปโตก็ซิปกับคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอและคุณผู้ชมครับค่ะมาเลยเชิญเลยค่ะเอ็ดส่งสายตามาหาใครนะไม่มีอะไรครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปภาวะตลาดคริปโตโคเรนซีก่อนนะครับว่าเช้านี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับราคาของบิตคอยครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีการย่อลงมานะครับประมาณ 1% นะครับแต่ว่ามันก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆนะครับตามไปด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่ 3,980 ดอลลาร์สหรัฐครับมีการปรับตัวลงมา 1.8% Binance Coin ครับ Binance Coin ตอนนี้อยู่ที่530ดอลลาร์สหรัฐครับโซลาน่าตอนนี้อยู่ที่ 181.35 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนคาร์ดานโน่ก็โอ้ขึ้นมาเกือบ 4% เลยนะครับคาร์ดานโน่ตอนนี้อยู่ที่ 1.34 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็ดูตัวกราฟบิตคอยน์นิดนึงนะครับก็นะเมื่อวานนะครับผมพอๆกันเลยนะสำหรับตัวบิตคอยน์นะครับแต่ดูแล้วนะเหมือนยังไม่ได้มีแรงที่จะสามารถขึ้นไปที่แนวต้าน 50,000 ดอลลาร์ได้นะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับว่า Bitcoin เนี่ยจะลงมาเทสแถวๆ 46,000 แล้วก็จะทะลุลงไปเลยหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครเนี่ยนะฮะรอจังหวะอยู่อะไรเงี้ยก็ดูตามเทคนิคของตัวเองแล้วกันนะครับผมว่าเดินช้อนช่วงไหนนะครับผมแต่ผมว่านะถ้ามันลงลึกนะมันก็เป็นราคาอะไรที่มันน่าช้อนเนาะพี่ม่อนเนาะมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเขารอกันนะครับว่าถ้าลงมาสักทีเถอะลงมาสักทีนะจะได้ชอนะครับผมนะอ่ะแล้วดูกันไปนะครับสำหรับราคาสำหรับเหรียญใหญ่ๆนะมาดูตลาดไทยกันครับผมตลาดไทยวันนี้นะครับmost active ครับเหรียญ GIFI ครับผมก็ย่อนะครับว่า GF ครับเป็นเหรียญ GIFI ของไทยเป็นเหรียญคือเป็นเหรียญที่ผู้พัฒนาเนี่ยก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งในผู้พัฒนานะครับผมก็เพิ่งลิสต์เข้าBitcoinเมื่อวานนี้เองนะครับโดย GIFI นี่ก็เป็นเหรียญที่เป็นรับสายแบบสายเกมเลยนะพวกที่ทำเกมไฟอะไรอย่างนี้นะครับตัวจุดประสงค์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาเกมไฟที่ดีนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบแบบ proof to play นะครับก็เหมือนยิ่งเล่นเกมยิ่งได้เงินอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ในเกมไฟนะก็เป็นสิ่งที่คนเนี่ยให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเกมไฟเนี่ยคือวัยรุ่นนะวัยรุ่นชอบเล่นเกมนะครับผมยิ่งเล่นเกมได้เงินเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็บวกขึ้นมานะครับ 22.5% เลยนะครับสำหรับ GIFI นะส่วน USDT ครับ USDT ตอนนี้อยู่ที่ 33.76 ครับแล้วก็เหรียญเนียตอนนี้อยู่ที่425บาทครับผมก็บวกขึ้นมา 34% นะครับ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่ 1,643,000 บาทแล้วก็เหรียญโอเชียนครับโอเชียนตอนนี้อยู่ที่ 31.23 ครับบวกขึ้นมา 17% นะครับผมส่วนเนื้อหาข่าววันนี้นะครับเนื้อหาข่าววันนี้ก็มีVal Alert ผม Val Alert เนี่ยก็เป็นบัญชี Twitter นะครับที่ติดตามการเคลื่อนไหวของวานบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับตัว Val Alert นะครับก็ได้มีการเจอaddress หนึ่งครับผมที่เป็น address นะครับที่มีการถือคอม Bitcoin เนี่ยมูลค่าประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ address ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาประมาณ8ปีแล้วนะคือเมื่อย้อนกลับไป8ปีที่แล้วนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยซาโตชินากามาโตะเนี่ยก็เพิ่งได้เริ่มหายตัวไปนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่บิตคอยน์กำลังเกิดมาใหม่ๆนะครับและ8ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นยุคที่ซาโตชินะครับโมโตผู้สร้างบิตคอยน์เนี่ยก็ประกาศนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะหายตัวไปนะครับผมเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวของทางซาโตชิอีกเลยนะครับผมแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีอดเรสรายนี้นะได้มีการเคลื่อนไหวนะครับเป็นการทำธุรกรรมนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเทียบกับปี2012ที่ผ่านมานี้นะครับผมทีนี้นะเขาก็มองนะครับว่าจุดประสงค์ในการเคลื่อนย้ายเหรียญตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับผมเนื่องจากตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยได้ไม่ได้มีการเปิดมาเป็นเวลานานเลยนะครับผมซึ่งเขาก็มองนะครับว่าเอ๊ะกระเป๋ารายนี้เนี่ยเป็นซาโตชินะครับโมโตหรือเปล่านะหรือว่าเป็นคนเนี่ยที่เข้ามาแฮกกระเป๋าเงินหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีใครทราบได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามีการย้ายกระเป๋ากันหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าหมดย้ายไปขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมแต่ก็จะต้องดูกันไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยวานบิตคอยน์นี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวกันเยอะนะครับก็ที่เมื่อวานนะครับได้มีการรายงานข่าวไปนะเกี่ยวกับทางดูไบนะครับผมที่ทางรัฐบาลของดูไบเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะให้ดูไบเนี่ยเป็นศูนย์กลางของคริปโตเคอเรนซีระดับโลกเลยนะครับผมล่าสุดเนี่ยทาง Binance ครับ Binance เนี่ยแพลตฟอร์มExchange ด้านคริปโตเคอเรนซีระดับโลกนะครับได้มีการจับมือครับเซ็น MOU กับทางดูไบแล้วนะครับผมมีการเซ็น MOU กับ Dubai World Trade Center Authority เลยนะครับผมก็จุดประสงค์นะครับก็แน่นอนครับว่าเพื่อที่จะตั้งฮับนะครับให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับในนครดูไบเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางดูไบนะก็กำลังตั้งนะครับตัวเองให้เป็นหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งการเซ็นเอ็มยูครั้งนี้นะครับผมเหมือนเป็นการเซ็นเอ็มยูเพื่อความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรนะครับผมแต่ว่าทางตอนนี้เนี่ยBinanceครับก็โดนรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยโจมตีนะครับผมสิ่งต่างๆนานามากมายเลยนะครับกระแสของทางBinanceตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าBinanceเนี่ยถือว่าเป็น exchange ระดับโลกนะครับที่ผู้คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับทำให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวนะเพราะแน่นอนครับว่าตอนเราต้องบอกเนี่ยคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นศัตรูกับระบบการเงินในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่รัฐบาลทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆเนี่ยเราต้องออกมาเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะปกป้องสถานะการเงินของตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะลดทอนนะครับให้คนเนี่ยเล่นคริปโตให้น้อยลงหรือว่าให้คนเนี่ยเล่นคริปโตเขาก็จะบอกนะว่าออกมาปกป้องหรืออะไรอย่างนี้ครับส่วนหนึ่งก็ปกป้องนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับว่าระบบธนาคารปัจจุบันเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับผมก็ต้องมีการ disrupt ตัวเองนะหลังจากที่เราได้เห็นธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ยออกมา disrupt ใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าประเทศจีนเนี่ยจะมีการแบนคริปโตเคอเรนซีอย่างจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าทางดูไบเนี่ยเอาแน่นอนครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับว่าดูไบเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ระดับโลกเหมือนกันนะครับเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมของมหาเศรษฐีเลยนะก็ถ้าสมมติว่าประเทศดูไบเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของคริปโตเคอเรนซีนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เป็นในทางที่บวกแล้วก็เป็นในทางที่ดีเติบโตขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยนะครับผมผู้เขียนพ่อรวยสอนลูกครับคุณโรเบิร์ตคิโอซากิครับผมอันนี้หลายๆคนทราบแล้วนะครับสำหรับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยคือทางคุณโรเบิร์ตคิโอซากินะครับเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของทองคำโลหะอะไรพวกนี้นะครับผมคือเป็นสินทรัพย์ที่คุณโรเบิร์ตเนี่ยนะครับชอบลงทุนนะครับผมซึ่งคุณโรเบิร์ตนะครับเขามองนะครับว่าสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันดีกว่าตลาดเงินแบบหุ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นมันก็จะเสี่ยงต่อในเรื่องของเงินเฟ้อพวกนี้นะครับผมคือคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ควรจะแห่ซื้อนะครับพวกทองคำเงินนะครับบิตคอยน์นะครับผมแล้วก็อีเธอเรียมเลยนะครับแต่เขาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมมันก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็กำลังมองเลยนะครับว่าการล่มสลายของตลาดเงินนี่แหละครับผมจะเป็นผลดีต่อบิตคอยน์เลยนะครับผมซึ่งทางคุณโรเบิร์ตคิโอซากินะก็แนะนำว่าให้ซื้อบิตคอยน์แล้วก็อีเธอเรียมเก็บไว้นะครับไล่โอ้ย
ไลน์มีการประกาศอีกแล้วนะครับผมไลน์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้นะครับผมเพื่อจะแชทเพื่อจะพูดคุยกันนะครับผมล่าสุดนะครับไลน์คอร์ปอเรชันนะครับผมก็เป็นบริษัทที่มีสัญชาติญี่ปุ่นนะก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับผมเตรียมปล่อยแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ในปีหน้าครับผมโดยจะมีชื่อว่า Line Next ครับก็จะเป็นเปิดเป็นบริษัท Line Next เลยนะครับผมก็เพื่อที่จะโฟกัสในเรื่องของ NFT โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตัว NFT Line Next ตัวนี้เนี่ยจะไม่รวมอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเริ่มทดลองในเรื่องของการซื้อขาย NFT แบบเวอร์ชันเบต้าผ่าน Line Bitmax Wallet นะครับผมหรือกระเป๋าเงินในประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยนะครับ Line Next เนี่ยก็จะเป็นการจัดตั้งนะครับในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมโดย Line Next เนี่ยในประเทศเกาหลีใต้นะครับจะมีพนักงานราวๆ100คนนะครับผมเพื่อที่จะวางกลยุทธ์แล้วก็วางแผนให้กับแพลตฟอร์ม NFT นะครับส่วนทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะมีพนักงานประมาณ55คนครับก็จะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม NFT นั่นเองนะครับผมโดยทาง Line Next นะครับก็จะหาค่าธรรมเนียมนะครับผมเป็นรายได้หลักนะครับผมก็คือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายตัว NFT เนี่ยแหละนะครับผมก็จะเป็นรายได้หลักของทาง Line Next เลยนะครับแล้วก็ Line Next เนี่ยจะซัพพอร์ตบริษัทแล้วก็ครีเอเตอร์จากทั่วโลกเลยนะในการสร้างตลาด NFT นะครับผมสร้างระบบในเวทของ NFT เนี่ยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ทาง crypto.com นะครับ crypto.com ก็เป็นแพลตฟอร์มนึงนะที่เป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการวิจัยคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ได้มีการค้นพบนะครับแล้วก็มองกันไกลนะครับบอกว่าปีหน้าเนี่ยโอ้โหคริปโตเนี่ยมาแน่นอนนะครับจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับผมคือก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างประเทศไหนเดียวประเทศจีนนะก็ออกมาแบนคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าแม้แต่อังกฤษเนี่ยก็มีออกกฎเกณฑ์ขึ้นมาเลยนะครับว่าไม่ก็ซัพพอร์ตในเรื่องคริปโตเคอเรนซีเท่าไหร่นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังครึ่งกลางๆนะครับผมก็ยังไม่ได้ออกมาบอกเต็มคำนะครับว่าจะพัฒนาคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะแบนนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะแบนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ก็ค่อนข้างมีเรื่องของกฎระเบียบนะครับกฎหมายและเรื่องภาษีนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆนี่ที่เป็นประเทศเล็กๆนะประเทศที่ระบบการเงินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับประเทศที่การเงินเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมก็ออกมาที่จะค่อนข้างซัพพอร์ตในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็อยากจะใช้ตัวบิตคอยน์เนี่ยเป็นเงินสกุลประจำชาตินะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางประเทศเอลซัลวาดอร์ได้เอาบิตคอยน์เนี่ยมาเป็นเงินสกุลประจำชาติไปแล้วนะครับซึ่งทางทีมวิจัยของ crypto.com นี่ก็มองนะครับว่าทางตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะกลายมาเป็นทางเลือกนะครับผมพอร์ตการเงินแบบดั้งเดิมเลยนะครับผมซึ่งเมื่อช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับข่าวต่างๆนานามากมายนะครับในเรื่องของการเปิดกองทุนนะครับผมกองทุนคริปโตเคอเรนซีนะเรียกว่ากองทุน ETF นะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ETF เอง Ethereum ETF นะครับผมก็เริ่มมีการเปิดกองทุนขึ้นมาเรื่อยๆหรือมีกองทุนฟิวเจอร์ก็มีแล้วนะครับอย่างสถาบันการเงินนะครับผมสถาบันการเงินระดับโลกนะครับอย่าง Morgan Stanley JP Morgan นะครับ Goldman Sachs Bank of America นะครับก็ได้มีการเข้ามานะครับศึกษาในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเข้ามาลงทุนเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าลูกค้านะครับอย่างพวกนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ธนาคารระดับโลกเนี่ยจะไม่สนใจนะครับซึ่งทางธนาคารระดับโลกเนี่ยก็ต้องเข้ามานะครับดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวอลลุ่มคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เนี่ยมันกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวแพลตฟอร์มเกมมิ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยนะครับชอบเล่นเกมนะคือเล่นเกมแล้วได้เงินเนี่ยก็ต้องเข้ามาเล่นนะครับผมซึ่งก็เกมไฟเนี่ยมันก็จะเป็นประตูนะครับเปิดเข้าไปสู่บนโลกของ Metaverse นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ Facebook นะก็เปลี่ยนตัวเป็น Meta นะครับแล้วก็มีบริษัทระดับโลกนะครับอย่าง Microsoft นะก็เข้ามานะครับพัฒนา Metaverse นะมีอะไรกับมี Nvidia นะครับผมมีบริษัทมากมายนะครับที่เข้ามาบนแพลตฟอร์ม Metaverse นะครับซึ่งแน่นอนครับว่า Metaverse เนี่ยมันก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT นะครับผมซึ่งทำให้ทาง crypto.com นี่ก็มองนะครับว่ามันจะโตไปอีกไกลแน่นอนเลยครับโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยเกมไฟล์นะครับผมระบบ Play to Earn เนี่ยมาแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคริปโตกสิบวันนี้นะครับคุณอาคมนะ
คุณอาคมก็เขียนว่าพี่ม่อนวันนี้นะฮะหน้าสดใสเหมือนเหรียญยายเลยนะครับเหรียญยายเหรียญยายก็เช้านี้นะเหรียญยายนะครับพี่ม่อนก็โอ้โหผมไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญยายนะครับก็เดี๋ยวเปิดสักครู่นะเดี๋ยวเปิดพี่ไม่ได้ดูเลยพี่ไม่ได้ดูเลยเหรียญยายเดี๋ยวเปิดสักครู่นะเหรียญยายโอ้โหติดเหรียญยายติดดอยอยู่นี่อ๋อบาท12พุ่งมาใช่ใช่ครับเหมือนกันนะเอ็นจากเหนือจากที่วิ่งอยู่แถวๆ1บาทนะฮะ 0.9 อะไรอย่างนี้นะครับผม99ตังค์99 0.98 0.991 นะแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยนะครับผมเกือบ 10% นั่นน่ะสิก็อยู่ดีๆยายก็ขึ้นมานะนะครับผมเอ็นมีใช่เอ็นมีมีครับมีครับก็พี่ก็มีพี่ม่อนดอยอยู่หรือเปล่าดอยกันทั้งนั้นแหละดอยกันหมดนะครับช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเอาเงินนะหรือหาจุดคัดหรืออะไรนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาช้อนข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่ยายนะจริงๆเนี่ยคาร์ดานโนเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคาร์ดานโนนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคาร์ดานโนก็เหมือนทำไดเวอร์เจนต์ขาขึ้นแบบเล็กๆนะในช่วงทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคาร์ดานโนก็ยังนิ่งอยู่นะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับสำหรับแต่ละเหรียญนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าต้องดูเหรียญบิตคอยน์เป็นหลักนะครับผมบิตคอยน์เนี่ยถือว่าเป็นยานแม่เป็นตัวนำนั่นเองนะครับเดี๋ยววันปีหน้าสัปดาห์ที่2ก็จะไปเรียนรู้ยานแม่ว่าเป็นเช่นไรนะส่วนนักลงทุนที่สนใจเรื่องราวของคริปโตอยากเติมเต็มข้อมูลความรู้ของโลกใบนี้ก็ถึงไหนกันนะก็2วันกับอาจารย์ตามพิริยะใครที่จองคอร์สอาจารย์ตามพี่ม่อนก็จะส่งหนังสือการแปลเรื่องราวของคริปโตบนโลกใบนี้ส่งไปให้กับนักทุนได้อ่านก่อนล่วงหน้า1เล่มนะก็ใครที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @BLLMI นั่นเองนะฮะนักทุนก็จะได้สนุกสนานกันไปในเรื่องราวของทางด้านคริปโตว่าอ๋อโลกใบนี้ขนาดนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนักทุนแต่ว่าเราจะกระโดดเล่นหรือไม่เล่นแต่ให้รู้ไว้ก่อนก็ดีนะนักทุนรู้ไว้ก่อนนะเพราะว่าพวกนี้ก็น่าจะมีอะไรแปลกใหม่เติบโตไปแต่ละปีมากมายนั่นเองนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะเอสครับขอบคุณครับพี่มอลคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะเอ็ดก็หัวเราะแบบเหรียญยายหวานอมขมเกินอะขมเหมือนเหรียญยายเลยเหรียญยาย IOST นั่นเองนักทุนนะฮ่าเขาตั้งสมญานาในกลุ่มวัยรุ่นนะพี่บอลก็วัยรุ่นนะรู้เรื่องเขาไปด้วยไม่รู้ไม่ได้นะคะเรื่องราวของตลาดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็กำลังโตเอานะฮะเดี๋ยวเราก็ตกใครไม่อยากตกก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะฮะก็จะได้คุยกับเขาได้นะฮะว่าอ๋อมันไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยไม่ได้นะฮะก็สอบถามรายละเอียดราคาพิเศษประจำปีนี้ปีหน้าก็ราคาแพงแล้วนะคริปโตนั่นเองนะฮะนั่นคือใครที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @BLLMI นะแล้วก็วันนี้เองเราก็ติดตามกันไปในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ก็ต้องถือได้ว่าเปิดมาทางด้านฟิวเจอร์นะฮะก็กระโดดเปิดกระโดดนะฮะขึ้นมากี่เหรียญกี่จุดนะฮะนักลงทุนเดี๋ยวขอดูนิดนึงบวกมา6จุดอ๋อ970นะฮะวิ่งขึ้นมาเพราะอะไรรู้ต้องรอดูตลาดใหญ่เปิดนั่นเองนะแต่ก็คงเป็นไปตามตลาดโลกนั่นเองนะที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันก็ขยับตัวตามนั่นเองนะถึงแม้ว่าเรื่องราวของไวรัสโควิดก็ยังกดดันตลาดให้หนักอยู่ในตอนนี้นะฮะนักทุนแต่ว่าโลกใบนี้ก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปนะฮะไม่สามารถจะหยุดยั้งเรื่องราวของลมหายใจของคนได้นั่นเองนะถึงแม้ว่าจะเจอความกลัวหรือว่าความยากลำบากนั่นเองนะฮะมาเลยนะคะส่วนเรื่องราวของการลงทุนนะฮะนักทุนที่ได้ติดตามก็ดูกราฟเทคนิคด้วยนะฮะว่าเป็นเช่นไรนะฮะเราจะถือครองหุ้นแบบไหนยาวตลอดทั้งปีหรือว่าเราจะเลือกซื้อหุ้นอะไรเพื่อการลงทุนมันก็มีหลากหลายองค์ประกอบเกิดขึ้นนะฮะส่วน VIP คืนนี้นะฮะประมาณ 18:30 ก็อย่าลืมนะคะใน2022-2021เราก็จะเปิดโลกการลงทุนในยุคใหม่นะฮะเปิดหลักสูตรนะเรียนรู้ไปด้วยกันกับทางด้าน VIP นะฮะเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้และความรู้เท่านั้นเองที่จะสร้าง
ที่จะสร้างการลงทุนที่จะสร้างชีวิตสร้างธุรกิจได้นะคะดังนั้นคอนเซปต์นี้ก็ยังเป็นคอนเซปต์เนี่ยแบ็กอัพชีวิตเราให้ยืนยาวแบ็กอัพชีวิตเราให้มีความมั่นคงส่วนการเก็งกำไรก็เป็นแค่สีสันเพื่อให้ได้ติดตามข้อมูลนะแต่การลงทุนมันต้องมีจริงๆการลงทุนต้องรอคอยเท่านั้นเองนะการลงทุนต้องรอคอยกันเป็นแบบไหนอย่างไรก็เป็นข้อมูลที่เราเองนะก็จะต้องติดตามกันนะฮะว่าการลงทุนที่รอคอยมันต้องอาศัยอะไรบ้างนะฮะอาศัยเรื่องราวของพื้นฐานอาศัยเรื่องราวของกราฟเทคนิคหรืออาศัยข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเลยนะและข้อมูลที่สำคัญที่สุดหัวใจของเราหัวใจของเราเองต้องการอะไรต้องการเงินหรือต้องการรู้ถ้าต้องการเงินมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายไปกับเงินแต่ถ้าเราต้องการความรู้มาก่อนเงินมันก็สร้างได้แต่การลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่เราจะสร้างกันแบบไหนแล้วก็วิทยายุทธเป็นแบบไหนเราก็ค่อยๆตามกันไปนะแต่อย่าลืมจุดที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่จะสร้างเงินในการลงทุนค่ะในช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ต้องติดตามในเรื่องราวของการเปิดประเทศของบ้านเราเองมีปิดมีเปิดก็ต้องดูนะคะว่าจะทำให้การชะลอตัวมีหนักกันเกิดขึ้นในช่วงไฮซีซั่นต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการต้องใช้เงินเยอะนั่นเองนะในจุดนี้เองนะฮะคนยังจะกล้าใช้เงินกันได้อยู่หรือเปล่านะกับเรื่องราวของความกังวลไวรัสที่ยังกดดันความรู้สึกของคนให้กลัวอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะแต่ว่าในตอนนี้เองนะคะทั้งจุดยาที่รักษานะฮะก็ค่อยๆมีการนำเสนอออกมานะฮะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากวัคซีนแล้วนะฮะว่ายาแบบไหนบ้างที่จะรักษาอาการต้องพูดแล้วล่ะนะฮะว่าไวรัสเป็นหวัดโควิดนั่นเองนั่นถึงแก้หวัดโควิดหวัดไข้หวัดใหญ่ก็ว่ากันนะฮะก็รอดูว่าแก้หวัดโควิดนี้จะใช้ยาแบบไหนอย่างไรกันนะฮะแล้วก็บริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเป็นใครอยู่ที่ประเทศไหนที่จะโกยเงินในช่วงเกิดวิกฤตแบบนี้กันนะส่วนหุ้นเองนะฮะนักทุนหุ้นทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศหลายๆท่านเองก็ลองดูนะฮะส่วนหนึ่งท่านอาจจะซื้อกองทุนแต่ว่าส่วนหนึ่งท่านอาจจะซื้อด้วยมือของท่านโดยตรงซึ่งบริษัทโบรกเกอร์ในประเทศไทยในตอนนี้ก็มีการขายหุ้นต่างประเทศซื้อมาขายไปโดยตรงเลยนะฮะก็ต้องติดตามดูสำหรับใครที่จะซื้อหุ้นในต่างประเทศนั่นเองนะคะค่ะในตอนนี้นะคะพี่กัตยังไม่มาช่วงพี่กัตยังไม่มาพี่ม่อนก็ขออนุญาตพูดคุยในเรื่องราวของกระแสที่เกิดขึ้นกันก่อนนะฮะว่ากระแสในตอนนี้เองเนี่ยปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะเบาบางลงนะฮะเพราะว่าในส่วนของโฟลว์เงินต่างประเทศก็รอประเมินสถานการณ์แต่ว่ายังมีโฟลว์เข้านะคะทุกท่านยังมีโฟลว์เข้ากระแสเงินที่การซื้อหุ้นในต่างประเทศนะฮะ NDVR หรืออะไรต่างๆนี่แต่ NDVR นี้ก็ต้องทำความเข้าใจนักทุนก็อาจจะเป็น NDVR คือการซื้อขายต่างประเทศอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะฮะที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ไปเปิดบัญชีการเทรดต่างประเทศแล้วก็มาซื้อหุ้นในประเทศไทยแล้วก็เข้าบัญชี NDVR นะก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเราก็รู้เท่าทันกันนิดหนึ่งในหุ้นบางตัวหุ้นตัวเล็กทำไมมี NDVR เข้ามาซื้ออะไรแบบนี้นะคะทุกท่านเราต้องติดตามกันนะคะค่ะส่วนทางด้านการแกว่งตัวในรอบนี้นะคะทางด้านดาวโจนส์เองหรือว่าในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเองนะคะก็เป็นไปตามทิศทางทั่วโลกเลยนะก็คือมีความเบาบางลงนั่นเองนะคะส่วนหุ้นในประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็คือ GPSC นั่นเองนะที่วิ่งขึ้นมาใครที่ดูจับจังหวะจากโคนเป็นเช่นไรก็ต้องดูนะทุนเพราะว่า GPSC เองก็ต้องถือว่าหุ้นแรงนะที่สูสีกับหุ้น EA กลุ่มพลังงานทางเลือกวันนี้ก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะปตท.มา 37.75 WFX เนี่ยเป็นหุ้นรับเบอร์นะฮะที่ทำได้ทำอะไรต่างๆก็ First Day Trade วันนี้ก็บวกมา 29% นะฮะก็ 9.35 นะคะทุน K-Bank เองก็138บาทนะฮะก็ต้องถือว่าหุ้น Most Active ในวันนี้หายไปหมดตัวหลักๆนะ EA ก็อยู่ข้างล่างนะฮะ92บาท GPSC ก็อยู่ข้างล่างวอลุ่มหายตึมเลยนะฮะ JMAR ก็อยู่ข้างล่างก็กลับมาอยู่ข้างล่างกันหมดเลยนะฮะส่วนข้อมูลทางด้าน
กระจ่างเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเน้นหุ้นโซนิกนะฮะใครที่ติดตามหุ้นโซนิกก็ต้องติดตามกันดูว่าเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะเพราะหุ้นโซนิกเมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาอย่างมากนั่นเองนะเป็นหุ้นทางด้านโลจิสติกค่ะเดี๋ยวเราก็รอกระจ่างกันแป๊บหนึ่งนะฮะส่วนนักลงทุนเองในตอนนี้นะฮะนักทุนเทรดหุ้นตัวใหญ่หรือตัวเล็กคันคะหลายๆท่านก็สวัสดีพี่มันหมาคุณสมชายคุณกีตาคุณศักชัยนะคะคุณวัฒนานะสวัสดีค่ะคุณพัชราพรนั่นเองนะคะหุ้นคอมเซเว่นก็ขึ้นนะฮะช็อปคนละครึ่งอ่ะคอมเซเว่นก็ฟุบขึ้นมา83บาทนะ LT AT ก็ยืนๆแต่ยังไม่ผ่าน60บาทนะคะนักทุนแล้วก็เป็น SCGP 69บาทนะหุ้นแพคเกจจิ้งนั่นเองนะฮะBF ยังไล่ต่อนะหุ้นที่มีการเข้ามาเทรดกันเยอะเมื่อวานนี้นะสำหรับ NDVR มากันหรือยังในตอนนี้นะสำหรับกระจังเดี๋ยวรอกันก่อนนะคะนุ่นถึงกันส่วนข้อมูลหุ้นในตอนนี้นะทุนก็ต้องดูนะว่าหุ้นช็อปคนละครึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับกระตุ้นกำลังซื้อนะฮะจะกลับมาหรือเปล่านะฮะเราต้องรอดูนะค่อนข้างกระจายนะฮะดีแท็กเดี๋ยวพี่บอลดูหุ้นฮาฮาให้นักทุนนิดหนึ่งนะฮะในเดือนธันวาคมในช่วงที่รอทางด้านกระจายนั่นเองนะฮะสำหรับเดือนธันวาคมในตอนนี้นะฮะหุ้นที่เก่งกำไรช่วงวันที่เท่าไหร่ในวันที่13หุ้นที่จะมีการเก่งกำไรปลายปีนี้นะฮะมี VNT กับไทรี KKP KCE Intastec ที่มันเอามาจากคัมภีร์หุ้นนะคะทั้งนั้นส่งท้ายปีนั่นเองนะฮะแล้วก็ใครที่เสร็จทางด้าน TFX นะฮะทางด้านท่านเทพบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นฝั่งรองต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนนะแล้วก็ใครที่เทรดซีรีส์ S ก็ถือรองข้ามปีเพื่อไปปิดทำกำไรในช่วงปีหน้าได้ก็ยังทนดีอยู่นะฮะในเรื่องราวของฟิวเจอร์แล้วก็เรื่องราวของหุ้นนั่นเองนะคะมีใครมาอีกแล้วไหมฮะพี่กัฟมาหรืออย่างพี่กัฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตคุณกัจจังคุณชัยยศจิวังคูนั่นเองทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะกัจจังค่ะสวัสดีพี่ม่อนสวัสดีนักลงทุนครับแต่วันนี้ตีมมาคริสต์มาสเลยนะฮะใช่ใช่กัฟบีดใส่คริสต์มาสได้นะอ๋อเดี๋ยวหาก็แล้วหาคริสต์มาสเดี๋ยวต้องไปหาละหาแบ็คกราวด์ซะละโซนิกเป็นยังไงบ้างมาแล้วโอ้โหโซนิกบอกว่าถ้าใครติดนี่ตีมือเลยนะวิ่งแรงกระจุดกระจายฟุตปาสเลยนะฮะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านมานานละนะครับเก็บข้าวสารใส่คล่องโอ้ยตายละผมว่าตัวนี้ไม่น่ามีคนติดนะโอ้โหถ้าติดนี่ไม่รู้จะพูดยังไงครับคือไม่รู้คุณไปซื้อไม้ไหนนะถึงจะติดอ่ะนะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็แนะนำมาแถว4บาทเนาะก็อันนี้4บาท60ก็ 15% ประมาณ 15% นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับตัวนี้วิ่งแรงระเบิดเลยนะฮะก็ถือว่าก็เราโอเคนะครับมาถูกทางแล้วก็ส่งท้ายปีนะนะครับก็ของขวัญคริสต์มาสให้กับนักลงทุนแล้วก็จะขายเลยนะใครมีมากับกัดนะมากับคนอื่นก็ไปมีหลายท่านแนะนำตอนนี้แต่ว่าก็จังแนะนำขายแล้วเนาะทำกำไรก็ตรงนี้ถ้าสมมติใครอยากถือต่อเนี่ยผมมองว่าอยากให้หลุด4บาท50ก็แล้วกันตรงแนวนี้4บาท50ตรงนี้นะจะเป็นไฮเดิมที่เขาเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยฮะ 4.5 นะครับถ้าไม่หลุดแนวนี้อยากถือได้นะฮะแต่ว่าถ้าหลุดแนวนี้ยังไงก็ต้องล็อกโปรฟิตด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าราคานี้ทุกท่านที่ตามมามีกำไรกันหมดทุกคนนะครับไม่น่ามีใครติดนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะหนักๆแล้วก็ถ้ามองไปก็มองแถว 4.8 นะครับแล้วก็ไปลุ้น5บาทอีกทีนะครับถ้าไม่หลุดนะใครอยากถือต่อก็ไปลุ้น2แนวต้านนี้ก็แล้วกันนะครับค่ะโอเคโซนิกแล้วสัปดาห์นี้มาเลยมีตัวไหนมั้ยพอสัปดาห์ที่แล้วจริงๆต้องบอกว่าผมมองว่าตลาดมันตื้อๆนะ
คือมันจะเล่นแต่เล่นเป็นลายตัวจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะขัดใจนิดนึงคือไม่ได้มาเป็นหุ้นซิ่งแต่ว่าอยากจะแนะนำเป็นหุ้นที่ให้นักทุนเก็บนะครับเก็บแบบถือรอปีหน้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะแบบขัดใจพวกขาซิ่งนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมว่าดูสตอรี่แล้วเนี่ยน่าสนใจนะฮะที่จะแบบมองข้ามแบบถือรอไปปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับตัวแรกเป็นตัว IVL ก็แล้วกันนะครับอันนี้ถือชอบนะเน้นถือนะเน้นถือนะฮะคือสตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทุกคนรู้ว่าโรงงานในจีนเนี่ยมันมีการขาดไฟฟ้าถูกไหมฮะขาดไฟฟ้าเพราะนั้นเนี่ยมันจะทำให้โรงงานของเขาเนี่ยเป็นกะคือกะเช้ากะเย็นกะบ่ายอะไรไม่รู้อะแล้วแต่เขานะครับแต่ว่าตัวดีมานด์การใช้ตัวขวดเพชรตรงเนี้ยมันยังสูงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ตอนเนี้ยสเปรดของตัวเพชรเนี่ยตัวขวดพลาสติกเนี่ยมันสูงมากๆฮะในฝั่งของตะวันออกมันสูงมากๆมันมาจากตัวดีมานด์ที่เยอะแต่ว่าซัพพลายก็คือโรงงานของจีนเนี่ยมันตึงตัวมันช็อตเทรดไปนะครับตอนนี้ก็เลยมองว่าตัวกำไร Q4 ที่จะประกาศออกมาเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากๆนะฮะว่ากำไรน่าจะมาดีนะครับก็เลยอยากแนะนำให้นักทุนเป็นละสองการถือหน่อยนะครับคือช่วงนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าหุ้นมันอาจจะแบบสวิงมีหุ้นเล็กวิ่งเยอะนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็วิ่งกันมาเยอะนะครับเมื่อวานนี้พยายามหานะหุ้นตัวเล็กๆที่ยังไม่ขึ้นแต่มันโอ้โหหายากจริงๆนะครับส่วนใหญ่มันจะวิ่งกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอาเป็นขอเป็นตัวหุ้นกลางๆแล้วกันนะฮะแต่ว่าให้เน้นถือไปปีหน้ากันแล้วกันนะครับแต่ตัวแรกคือ IVL ค่ะสำหรับเทคนิค IVL ในตอนนี้เป็นยังไงฮะมีโกลเด้นคอร์ดมีโกลเด้นแคทเด็ดคอร์ดเด็ดแคทโกลเด้นแคทด้วยโอเคตรงนี้นะฮะในส่วนของตัว IVL เนี่ยก็ย่อลงมานะฮะตรงนี้มีการเบรกตัวเกาะดาวเทรนตรงนี้ตัวเส้นสีขาวตัวเนี้ยเป็นเส้น200วันนะครับภาพเนี่ยลงมาหลุดปุ๊บยืนกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงกรอบตรงที่ทะลุตรงเนี้ยไอ้ตัวแท่งเขียวตรงเนี้ยมันเป็นการเบรกทั้งเส้น200เบรกทั้งกรอบดาวเทรนขึ้นมาทั้งคู่เลยนะครับทำให้ภาพของตัวดาวเทรนตรงเนี้ยมันถูกทำลายไปนะครับแล้วก็การดีดตัวขึ้นมารอบนี้เนี่ยนะฮะก็ยังยืนเหนือเส้น10วันมาได้ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าการพักตัวรอบนี้เป็นละสองการพักตัวสั้นๆแค่นั้นเองเพื่อที่รอจะขึ้นล็อกใหม่นะครับประกอบกับสตอรี่ทีเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังนะครับสเปรดเขาดีจริงๆฮะดีจริงๆแต่พอดีไม่ได้มีไอตัวชาร์ตมาให้ดูนะครับแต่ดีมากๆนะครับทีนี้ตัวราคาพื้นฐานที่60บาทครับผมอ๋อเยอะเหมือนกันอัพไซด์20บาทเนาะไอเบียแต่วอลุ่มมันยังหายไปเยอะนะคะการมันน่าจะยังไม่เล่นยังเป็นสะสมอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยตัววอลุ่มที่ชูขึ้นมาวันนี้เนี่ยวอลุ่มเยอะถูกไหมฮะแต่ว่าไอช่วงที่พักลงมาเนี่ยวอลุ่มมันน้อยนะครับมันก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นช่วงของการพักตัวนะครับแต่ว่าถามว่าทิศทางขาการรีบาวเนี่ยมันเสียทิศทางไหมต้องบอกมันยังไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันชัดๆใช่อ่ะเรามาดูกันแค่ส่วนตรงที่เราคุยกันก็แล้วกันค่ะตัวนี้ตัวแท่งนี้ที่เราคุยกันเนาะแล้วตรงนี้เป็นตัวดาวเทรนที่มันเบรกขึ้นไปเห็นไหมฮะว่าเบรกตรงเนี้ยมันเบรกทั้งเส้นสีขาวเส้น200เบรกทั้งตัวดาวเทรนที่เป็นขาลงมาตัดมาคู่กันแล้วเบรกขึ้นมาพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับพอปุ๊บวอลุ่มปุ๊บไอ้ช่วงตรงเนี้ยย่อลงมาตรงเนี้ยวอลุ่มมันไม่มีใช่มั้ยฮะวอลุ่มมันค่อยๆแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าเป็นแค่การพักตัวชั่วคราวไม่ได้เสียทิศทางอะไรนะครับอันนี้ก็แนะนำสะสมนะครับแนวรับให้ไว้สัก42นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอาจจะตรงมีตรงนี้นิดนึงนะครับ44นะครับผ่านได้เป็นรุ่นแถว4646 44แล้วไอ้โดจิลงมาเป็นยังไงอ่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ๆๆอ่ะเนี่ยไอ้พวกภาพนี้ใช่ไหมฮะ
ก็คือเป็นลักษณ์คือตัวโดจิเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าดูโดจิอย่างเดียวไปดูอย่างนั้นไม่ได้นะคือถ้าโดจิด้วยแล้ววอลลุ่มอย่างเงี้ยวอลลุ่มแม่งแห้งค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าแรงซื้อแรงขายมันชะลอมันไม่ได้อ๋อแสดงว่าแล้วไม่มีนัยยะเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้คือมันไม่ได้มีนัยยะเท่าไหร่ครับผมต้องดูแท่งใหญ่ๆที่กัดบอกใช่ดูแท่งเนี้ยเป็นหลักเลยเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยวอลลุ่มเยอะตัวแท่งเนี้ยเป็นหลักครับใช่โหอัพไซด์พี่น่าขนาดนั้นเลยนะ60บาทเป็นราคาอัพไซด์พี่ฟังมาหลายรอบแล้วนะจริงๆต้องบอกว่าอยากพอดีไม่ได้แคปไอตัวหน้าจอไอตัวสเปซมาให้ดูถ้ามาให้ดูเนี่ยมาเลยตั้งคุณจะเห็นแบบโอ้โหมิน่าทำไมถึงชอบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันพุ่งปู๊ดเลยโอเคเขาบอกว่า IVL ปีที่แล้วกัสก็เชียร์ IVL มาตลอดทั้งปีนะถูกใช่ก็ตอนต้นปีเนาะ IVL กับ EA จำได้แต่เรื่องติดแบตเตอรี่รถไฟฟ้านี่แหละนะแต่กว่าจะมาวิ่งปลายปีเลยนะโอ้โหรอกันนานมากก็คุ้มนะรอบนี้ก็เกือบ 100% กันพอดีวันนี้มันมีตัวหนึ่งครับพี่มอนที่อยากมาแชร์ไอเดียให้กับทางนักลงทุนเนาะก็คือตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวเรื่องของตัวโอไมครอนถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋อนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้ดูชาร์ตอันนี้เป็นตัวเว็บไซต์อะไรฮะที่เป็นตัวเลขปะฮะเห็นแล้วค่ะใช่ไหมเอ่ยเห็นละอ่ะโอเคทีนี้อยากให้ดูตัวนี้ครับก็คืออันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นคนติดเชื้อนะที่แบบเยอะๆตัวนี้ตอนนี้สหรัฐพุ่งไป220,000แล้วนะฮะตัวเลขเห็นไหมฮะยูเครนนะครับอังกฤษมา100,000แล้วฝรั่งเศส80,000โอ้โหเรียกว่าแต่ละประเทศยุโรปกับฝั่งอเมริกานี่สาหัสฮะต้องบอกแบบนี้เรียกว่าตัวเลขเนี่ยคือนิวไฮตั้งแต่มีโควิดนะถ้าเป็นภาพจริงทุกคนทำไมหุ้นรอบนี้เหมือนไม่ค่อยลงลองสังเกตไหมฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าเป็นฝั่งสหรัฐพอลงนิดนึงปุ๊บมันเด้งเหมือนบ้านเราเลยลงนิดนึงปุ๊บมันจะเด้งละเตรียมจะเด้งทำไมภาพมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมมีเฉลยมาให้ดูครับลองดูภาพนี้อันนี้อยากให้นักทุนได้ทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมรอบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะอันนี้เป็น new case นะฮะของทางด้านสหรัฐนะฮะอันนี้ United States นะฮะตัว new case ของเขาตอนนี้200,000กว่านะครับพีคสุดเลยเนี่ยประมาณสัก2เกือบ300,000นะฮะช่วงประมาณสักกุมภาพันธ์ช่วงนี้มันมีการพุ่งขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวนี่นะฮะเนี่ยมันค่อยๆพุ่งขึ้นมาตัวเนี้ยคือ Omicron ฮะ Omicron นะครับคือยอดพุ่งนะฮะแต่ลองดูอันนี้กลับกันนะฮะลองดูอีกตัวหนึ่งที่นักทุนจะต้องดูควบคู่กันไปก็คือตัวตัวเดทรายวันใช่คืออัตราการตายคือเป็นจริงแต่ว่าอัตราการตายพุ่งไหมปรากฏว่าอัตราการตายมันไม่ได้พุ่งตามเห็นไหมฮะมันคือเหมือนกับมันทรงๆอันนี้ที่สหรัฐนะฮะอันนี้ที่เสียนี่ที่สหรัฐทีนี้เราบอกว่าอุ้ยดูสหรัฐอันเดียวได้หรอจริงๆมันไม่ควรอย่างนั้นนะฮะมันต้องดูครอบคลุมไอ้พวกประเทศที่โดนพุ่งเยอะๆอย่างจีนนี่ผมบอกแล้วว่าสหรัฐมาอันดับแรกแล้วก็อังกฤษอันดับที่สองมาดูอังกฤษกันครับอังกฤษนิวเคสนี่ชัดเจนนะอันนี้คือออทามไฮนะครับนิวเคสเขาคือพุ่งทะลุเลยนะครับแต่ไปดูอัตราการตายของเขาครับนี่อัตราการตายต่อวันนี่ถือว่าต่ำเตี้ยเลียดินถูกต้องครับไปดูที่ฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งกันละอันนี้ผมเอา1-2-3นะฮะที่ติดกันเยอะๆมาให้ดูทดอันนี้เป็นนิวเคสนะนิวเคสก็ออทามไฮเช่นกัน80,000กว่าแต่ว่าอัตราการตายนั้นคุณลองดูเนี่ยมันไม่ขึ้นมากก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นไปได้ฮะตามข่าวคือโอไมครอนเนี่ยระบาดไวกว่าเดลต้าแต่ความรุนแรงการตายเนี่ยมันน่าจะไม่รุนแรงเท่าอันเดิมนะครับมันเลยทำให้รอบนี้เนี่ยการปรับตัวลงมาเนี่ยมันทำให้นักทุนดูแล้วไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้นะฮะแล้วก็เลยทำให้เรายังมองภาพในปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวโอไมครอนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความรุนแรงมันไม่ได้รุนแรงขนาดแบบเวอร์มากอะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าไอ้พวกตัวยาที่ทาง FDA ของสหรัฐอนุมัติมาแล้วเนี่ย
น่าจะช่วยทำให้ตัวการระบาดของโอไมครอนเนี่ยค่อยๆซาลงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเหมือนจะมีตัววิจัยออกมาแล้วนะฮะว่าใครฉีด2เข็มนะครับไอ้พวกแอสตราเซเนกาอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเชื้อตายนะครับแล้วถ้าเอาไปบูสต์เข็ม3คือโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์เนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้ประมาณ 70%คือมันใครฉีดเชื้อตายนะฮะให้ไปฉีดเชื้อเป็นก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามันจะช่วยได้นะครับแต่ว่าผลมันยังไม่ได้ 100% นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่วันนี้อยากมาแชร์เรื่องนี้ว่าไอ้โอไมครอนเนี่ยเราควรจะกลัวหรือว่าควรจะกล้าหรือว่าจะยังไงนะครับโดยสรุปเรายังมองว่าความรุนแรงไม่ได้รุนแรงเหมือนเดลต้าการตายมันไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นยังมองเหมือนเดิมคือการย่อลงมามองเป็นจังหวะการเข้าสะสมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะมาให้นักทุนนะครับจะได้ทราบทิศทางในการลงสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับความรุนแรงและความเสียหายความตื่นกลัวก็ลดลงนะฮะครับใช่กับสิ่งที่การได้บอกมามันเพิ่งจะ 1-2 วันพี่มันจะตายแล้วเลยไม่ได้หรอกต้องรออีก14วันรอไมคอนมูฟวิ่งเอเวอเรจไม่ใช่นะโอไมคอนเจอเดือนนึงแล้วน่ะมันไม่ใช่1-2วันน่ะถ้าตายมากขึ้นกว่าเละนะพี่โอ้ยคุณเบรมนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เบรมโอเคอ่ะมีตัวไหนอ่ะที่จะเกี่ยวข้องกับโอไมคอนมั้ยพี่กัสโอไมคอนน่ะถ้าเป็นตัวที่แบบผมมองว่าได้ประโยชน์นะก็คงจะเป็นพวกกลุ่มหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอ่ะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังต้องซื้อใช่ก็คือยังต้อง work from home อยู่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกอาหารส่งออกแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะต้องมีการสต็อกสินค้าตุนเอาไว้นะครับนั้นประชาชนของประเทศเขาฝั่งยุโรปโดยเฉพาะยุโรปกับสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็มองว่า2กลุ่มนี้น่าจะได้ไปอยู่ครับหุ้นบ้านเรามีตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องแบบที่กับบอกก็ถ้าเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นพวกคอมเซเว่นนะพวกคอมเซเว่นพวกนี้นะครับซินเน็กอะไรพวกนี้นะครับขายเครื่องคอมขายเครื่องคอมพวกนี้ครับแต่ว่านั้นตัวไหนจะต้องไปดูเนาะว่าตัวไหนมันแพงตัวไหนมันถูกอะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆตัวมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วนะฮะส่วนพวกอาหารแช่แข็งอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นตัวเนี้ยนะฮะเอเชียนทียูอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า XO ก็ได้ XO ก็จะเป็นพวกซอสที่ขายในฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับโอ้เอ็กโอนี่แท็กมาเริ่มเมื่อวานนี้ยังไงต่อเมื่อวานนี้วิ่งขึ้นมาแต่วันนี้ก็ย่อๆครับค่ะประมาณนี้ใช่ไหมฮะช่วงเช้านี้ใช่ครับมีนักทุนฝากถามGPSC ครับพูดไปยัง GPSC ผมมองว่าจริงๆราคาตรงนี้ผมมองว่าเขาเล่นเรื่องแบตเตอรี่นะเรื่องโรงไฟฟ้าหรือว่าผลการดำเนินงาน Q4 ยังกลัวๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการปิดลงไปปิดซ่อมบำรุงแบบอันแพนในช่วง Q4 นะเพราะนั้นเนี่ยงบน่าจะไม่ได้ดีแบบเวอร์วังอะไรเงี้ยนะครับน่าจะชะลอด้วยซ้ำนะแต่ว่าราคาตรงเนี้ยคือเล่นเรื่องในส่วนของทางรัฐบาลมีการสนับสนุนเรื่องรถ EV การใช้แบตเตอรี่ชาร์จแบตอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะได้เล่นธีมนี้นะครับก็วิ่งขึ้นมากับ EA เนี่ยวิ่งขึ้นมาแรงๆกันนะครับครับเป็นยังไงตัวนี้ล็อกสเปคล็อกยังไงบ้างฮะโอเคถ้าผมคิดว่าราคานี้นะไม่น่าตามต้องบอกแบบนี้เลยว่าด้วย Q4 ก็ไม่ได้มองว่าจะดีมากนะฮะมันมีเรื่องของการอันแทนปิดซ่อมบำรุงแล้วก็ตัวตอนนี้ RSI 80แล้วใครบอกว่าฉันตกรถรอบนี้อยากจะซื้อไม่ใช่ทามิ่งที่ดีละคุณต้องรอละนะครับแต่ถ้าใครมีผมว่ารอขายประมาณสัก84ได้นะฮะหายเดือนตรงนี้ก็แนะนำแค่ถือนะครับส่วนถ้าใครอยากจะซื้ออยากจะแบบเล่นเรื่องตัวธีมแบตเตอรี่รถยนต์อะไรด้วยเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องรอมาประมาณใกล้ๆ80นะ80 81นะฮะค่อยดูจังหวะการเข้าซื้อจะแล้วกันนะครับเทรนใหญ่ยังโอเคนะครับเทรนใหญ่เรื่องของตัวแบตเตอรี่ผมมองยังโอเคแต่ว่า Q4 เนี่ย
ไม่ค่อยดีนะเออเท่าที่นักวิเคราะห์ของเราไปประเมินมานะครับก็อาจจะชะลอตัวลงครับก็ดันขึ้นมากระแสของ EA ด้วยเพราะว่าใช่กระแสแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ครับได้ค่ะบีครีมนะคะเห็นนักทุนฝากถามด้วยคือบีครีมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคือถ้าใครจำกันได้ตอนช่วงต้นปีผมมีการเน้นย้ำเลยว่าถ้าลงไฟฟ้าต้องเล่นลงที่มีแบตเตอรี่ก็คือ EA กับ TSMC นะครับไอ้พวกนี้คือไม่มีแบตไงพอไม่มีแบตเนี่ยนักทุนก็จะเห็นนะฮะว่าราคามันจะคนละเรื่องกันเลยนะฮะคือบีกิมนี่ลงนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูยาวๆเนี่ยนะฮะราคาลงนะลงมานะแต่ว่าถามว่าราคานี้ต้องคัตลอสต้องอะไรไหมผมว่าไม่ใช่จุดคัตลอสก็คือถือนะครับถือรอได้นะครับแต่ว่าถามว่าอัพไซด์จะวิ่งไปแรงๆเหมือน GTC EA ไหมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นนะฮะมันนอกจากว่าเขาจะมีเอาไปทำแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นอาจจะเป็น S curve ใหม่เขานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเนาะก็แค่ถือแล้วกันนะครับระหว่างมีกิมถือแล้วเมื่อกี้ GPS แล้วกราฟละฮะกราฟเป็นยังไงต่อเนื่องเลยเนาะต้องบอกว่ากราฟเขามีสตอรี่ถึงแม้จะไม่มีแบตเตอรี่ก็จริงแต่ว่าเขามีการที่ไปเขาเรียกอะไรไปเข้าไปถือหุ้นในส่วนของตัวอินทัชเข้ามาแล้วตัวอินทัชถ้านักทุนจำได้เขามีข่าวกับตัวสิงเทลที่จะไปทำตัว data center ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าตัว data center เนี่ยยิ่งทำใหญ่มันจะได้ economy of scale เร็วพวก data center เนี่ยคือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพวกใช้ cloud เกี่ยวกับการเก็บฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องใช้ฐานตรงนี้ใหญ่มากๆนะครับถ้าคุณไปทำไซส์เล็กเนี่ยมันไม่ได้อีโคโนมีนะแล้วผมมองว่าสิงเทลกับอินทัชเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นสกิสะท้อนได้ว่าเป็นนัมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศนั้นๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสิงคโปร์เพราะนั้นการทำ data center เขาต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคงจะเป็นไซส์ที่แบบค่อนข้างใหญ่มากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ายังเป็นสตอรี่ที่ยังเล่นได้นะครับเพราะนั้นตัวกราฟมันก็จะมีสตอรี่ของเขาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ยังถือได้นะฮะถือได้แล้วก็ย่อมาก็ยังมองว่าสะสมได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีแบบกระตากนะครับแต่ว่าก็เป็นสตอรี่ตัว data center นะครับก็มองไฮเดิมประมาณ45บาทเล่นสั้นๆครับ45บาทนะฮะสำหรับหรือว่าคือถ้าอยากเอาตรงๆก็ไปเอาอินทัชก็ได้นะอินทัชก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ตรงๆในพี่ดูสิอินทัชไหนอินทัช76บาทใช่ยังไฮเดิมตุ้มเตรียมยังตุ้มเตรียมอยู่ก็อาจจะได้อัพไซด์ไปประมาณแถว80ไฮเดิมก็ประมาณ4ก็อัพไซด์เยอะน่าใครที่จะเล่นกลุ่มนี้ก็ไปเล่นอินทัชเลยเนาะครับได้ค่ะนักทุนบอกว่าควอเตอร์4 GPSC มีกำไรพิเศษนะจ๊ะ 1.1 พันล้านบาทจากเงินประกันเปิดซ่อมโรงไฟฟ้าถ้างบคอร์บิสเนสจะลดลงแต่ถ้างบรวมน่าจะดีขึ้นไตรมาสต่อไตรมาสตรงนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องตัวเคลมประกันว่าเข้าคิวไหนนะครับถ้ามีก็โอเคครับถ้ามีก็โอเคครับได้โอเคครับต่อไปกลุ่มสื่อสารมากครับพี่ม่อนอ่ะได้ True Advanced Detect ลองดูเนาะวันนี้ก็มาวันนี้มาครับคือผมมองว่าตัว True กับตัว Detect เนี่ยคงอัพไซด์เนี่ยคงจะกั้นๆแหละตันตรงราคาเทนเดอร์ True ก็5บาทมั้งนะ True ประมาณ5บาทเนาะแล้วก็ Detect ประมาณ47บาทก็เล่นได้แต่ว่าอัพไซด์ก็ไม่ได้เปิดเยอะมากนะครับถ้าเอาตัวที่วิ่งๆหน่อยก็อาจจะเป็นตัว Advanced แหละนะครับที่ได้ประโยชน์ไปเขาด้วยหรือว่าเป็นตัวอินทัชนี้นะครับที่ราคาหุ้นยังดูเตี้ยๆนะครับใช่ดีแท็กไม่เอาอ่ะดีแท็กมันก็ตัวเทนเดอร์มัน47ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใหญ่ๆใหญ่ตรงนี้ก็ได้ประมาณสักบาทกว่าๆนะครับไอ้ลิงค์เข้าได้ไหมฮะไอ้ลิงค์อ่ะกลุ่มสื่อสารไอ้ลิงค์ใช่ไหมฮะไอ้ลิงค์ถ้าดูตามกราฟเนี่ยผมว่าแนะนำให้ยืนโซนตรงนี้ให้ได้ประมาณสัก7บาท90ก่อนนะฮะตอนนี้เป็นช่วงพักตัวเนาะ7บาท90
7.90 บาทถ้ายืนได้นะฮะเราค่อย follow จะดีกว่าอืมได้ค่ะนะให้ลิงก์จะดูอีกมีคำถามอื่นอีกไหมฮะตอนนี้คำถามมาเรื่อยๆเนาะไม่เป็นไรครับผมไอลิงก์แล้วมีอะไรไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเค through ไอลิงก์ advance มีอัพไซด์ตรงไหนครับอ๋อ advance มีอัพไซด์ตรงไหนหนึ่งคือเรื่องของการที่เขามองว่าเรื่องของการแข่งขันที่ลดลงนะครับก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนมี3เจ้าเบอร์1ลดราคาเบอร์1ทำโปรโมชั่น2 3ต้องเล่นตามถูกไหมฮะแต่คราวเนี้ยคือ Dtac กับ True รวมไปเหลือ2เจ้าผมคิดว่าการแข่งขันราคาน่าจะลดลงพอแข่งขันราคาลดลงสิ่งที่ผู้บริโภคได้คืออะไรครับคือการบริการที่จะต้องดีมากขึ้นแต่เรื่องราคาเนี่ยก็คงไม่ต้องสู้กันมากนะฮะก็ต้องจะต้องบอกแบบนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขาแล้วพอสู้กันไม่เขาเรียกอะไรไม่ต้องสู้ราคากันมากเนี่ยเรื่องของตัวรายได้อาปู้อะรายได้ต่อหมายเลขเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเขาเรียกอาปู้เนี่ยนะครับอาปู้เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแอดวานซ์เนี่ยหรือว่าแม้แต่ทรูหรือดีแท็กเนี่ยมันช่วงล็อกดาวน์เนี่ยต้องบอกว่าพวกค่าบริการอะไรพวกเนี้ยมันก็หดลงไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับหลายคนบอกว่ามันทำไมหดก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนมันคือเหมือนอะไรประหยัดได้คนก็ต้องประหยัดอะนะครับพวกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรแพ็กเกจอันนู้นอันนี้กลับไปลดแพ็กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลดค่าใช้จ่ายกันไปนะแต่หลังตรงเนี้ยคือเศรษฐกิจเปิดแล้วก็น่าจะมีดีเทลของการใช้ที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเพิ่มเติมนะครับแต่เทคนิคแอดวานซ์ไฮเดิมมันเท่าไหร่มันจะทะลุไฮไหม221ป่ะพี่เห็นอยู่เนี่ยใช่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเท่าไหร่ตรงนี้เลยนะครับถ้าทะลุไปได้ก็ไฮเดิมเท่าไหร่ครับถ้าทะลุไปได้ก็มองโอ้แถวนี้มันสูงสุดสูงสุดเลย224แหมตัวเลขดีแหละ224 236 248โอเคแอดวานทะลุไปแล้วนะฮะทะลุไปยังพี่ไม่แน่ใจ22สวยครับแค่ใครมีตัวติดต่อนะ224ก่อน224แล้วถ้าใช้เชื่อสุดคุณก็รออาจจะลุ้นไป236ต่อแต่ถ้าจะไล่ตรงนี้ไล่ได้ไหมล่ะสำหรับนักทุนที่ไม่มีตรงนี้เหรอครับผมว่ายังได้นะผมว่ายังได้อยู่นะทำไมได้ตรงไหนคือเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงของการย่อลงมาตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของการย่อแบบสามเหลี่ยมคือย่อแล้วเนี่ยฮะโลยกขึ้นย่อแล้วโลยกขึ้นโลยกขึ้นนะครับอันนี้แค่รอแบบเบรกสามเหลี่ยมฮะตรงเนี้ยถ้าทะลุไป222ได้ก็จุดฟอลโล่เลยจะวัดยังไงอ่ะถ้าจะวัดก็คือวัดตรงกรอบนี้ครับเนี่ยกรอบเนี้ยที่เขาสวิงนะครับตีสัก205นะครับกรอบล่าง205กรอบบน220แล้วกันตีง่ายๆเลข55บาทบวกขึ้นไปครับ15บาทก็เป็น235โอ้เกือบถึงนะ236ที่กี้เราคุยกันเล่นๆนี่ทำคุณจุ้ยแกซิงเกิลมาแกสต็อปลอสไปโดนลากกลับเลยนะเนี่ยอ๋อไปเปิดช็อตหรอไม่เปิดลองเทคโปรฟิตไปแล้วอ๋อโอเคอ๋อมันมีแท่งสะบัดลงมาเนอะเนี่ยแท่งแดงนี่เนี่ยไอ้แท่งนี่แหละมันก็ลงมาโหดอยู่ใช่มันก็ลงมาโหดอยู่โอ้ยแอบเลียสมีคำถามนักทุนเดี๋ยวนะมีใครถามอะไรอีกไหมต่อไปแอดวานซ์มีอัพไซด์ตรงไหนบอกไปแล้วนะฮะต่อไป II สดิกก็ตอบแล้วถ้า4.50 บาทไม่หลุดถือต่อไปนะฮะก็คือผมมองว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือสตอรี่มันสตอรี่คล้ายๆกันกับตัวโซนิกแหละก็คือตัวค่าระวางคอนเทนเนอร์นะไม่ได้ค่าระวางเรือเทกองนะคอนเทนเนอร์มันปรับตัวขึ้นอยู่นะครับทำไมมันถึงปรับตัวขึ้นก็อย่างที่เรียนไปคือไอโรงงานในจีนเนี่ยมันหยุดมันเหมือนแบบต้องทำเป็นกักเพราะไฟฟ้ามันไม่พ
แต่ดีมานด์ของเขาคือประชาชนในเขาโอ้โหมันเยอะมากมันดีมานด์มันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้การนำเข้าการส่งสั่งสินค้าอะไรตรงเนี้ยมันเยอะมากมันเลยทำให้ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันแออัดนะฮะเลยก็เนี่ยฮะพวกกลุ่มไวโลจิสติกทิปเปิลไอรีโอโซนิกอะไรพวกเนี้ยมันวิ่งมาด้วยธีมนี้หมดเลยแต่ว่าใครวิ่งมากวิ่งน้อยก็ว่ากันไปนะครับก็คิดว่านายผมมองว่าก็ยังเล่นได้นะครับก็แนวรับไอ้โทษทีครับแนวต้านไฮเดิม 15.6 15.6 ทิปเปิลไอนะฮะใช่หรือว่า NYT ค่ะต่อไปค่ะ N คือหรือว่าตัว Leo เนี่ย Leo เดียวกันกลุ่ม Leo เนี่ยยังไม่เบรกหายคืออย่างนี้เดี๋ยวผมค่อยๆไล่เนาะทีนี้พอดีถามมาไว้โลจิสติกนะฮะตัวนี้เบรกหายแล้วเดี๋ยวดูเป็น time frame week ดีกว่าจะได้เห็นภาพค่ะเนี่ยนะฮะไว้โลจิสติกเบรกไปแล้ว JWD เบรกแล้วเห็นไหมฮะ Triple I เบรกแล้วเนี่ยจะเป็นนายเบรกแล้วนะครับก็ลีโอยังไม่เบรกเนี่ยนะฮะยังกึกกึกกักกักยังไม่เบรกกับโซนิกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาเชียร์แล้วนะไม่ได้มาเชียร์แล้วนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราก็โอเคกันมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเล่นแลกการ์ดเล่นตามอะไรเงี้ยก็อาจจะดูลีโอได้นะครับที่เป็นขึ้นไปบนนิดนึงเนาะที่ยังไม่ได้เบรกหายนะครับเราลองดูจังหวะกันครับผม NYT ให้ทีนี้นำยงเทอร์มินอลเป็นท่าเรือผมว่า RSI ระดับนี้ไม่ค่อยน่าตามนะครับ RSI ระดับ82ตรงเนี้ยไม่ค่อยน่าตามเท่าไหร่นะครับคืออาจจะต้องรอย่อลงมาแหละนะครับประมาณสัก 4.6 น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็รอจังหวะรีบาวด์รอบใหม่นะครับแนวต้านก็มองไปแถวสัก5บาทนะครับรอย่อดีกว่าครับไม่ไล่ราคาดีกว่าครับรอย่อนะฮะโอเคมีเทอร์มินอลลำยงเทอร์มินอลรอย่อพ้นไป80แล้วใช่มันค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะฮะค่ะต่อไป AOT ค่ะครับ SCGP โอ้ AOT ช่วงนี้ยังเหนื่อยเนาะแล้วก็ของบ้านเราก็เห็นภาพชัดเจนนะว่าปิดรับนักท่องเที่ยวแบบอะไรนะเทสแอนด์โกเนาะเพราะนั้นก็ยิ่งทำให้แบบนักท่องเที่ยวว่าน้อยแล้วก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกก็ผมว่าภาพแบบนี้ยังเหนื่อยนะยังเหนื่อยต้องบอกแบบนี้ถึงแม้ว่าโอไมครอนเนี่ยมันจะดูไม่ได้รุนแรงนะแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ยอดมันยังติดเยอะๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ไม่มีประเทศไหนที่อยากจะรับเข้ามาเท่าไหร่อ่ะเออก็ตอนนี้ผมว่าเวทอันซีก่อนนิดนึงดีกว่านะครับค่ะSCGP ค่ะ SCGP ตัวนี้โอเคอยู่นะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับมีเรื่องของดิวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับก็แนวรับประมาณ68นะครับส่วนแนวต้าน 70.5 นะครับแล้วก็ 71.5 นะครับตัวนี้โอเคขอแนวรับใช้ได้ SCGP โอเคขอแนวรับธานีค่ะธานีธานีโซนนี้แหละฮะประมาณนี้แหละ4บาท36เนี่ยนะฮะเนี่ยมันเริ่มมีการเด้งคืนแล้วเดี๋ยวให้ดูนะฮะตัวนี้นะครับเบรกขึ้นไปแล้วย่อลงมากลับลงมาตรงนี้เขาเรียกว่า throwback นะฮะภาษาเทคนิคเรียก throwback ตรงนี้ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดย้อนเพราะนั้นผมก็เพราะนั้นผมก็บอกว่าตรงนี้แหละเป็นโซนแนวรับแล้วนะครับประมาณสัก 4.36 นะฮะเป็นแนวรับค่ะครับผม JR รับต้านค่ะตัวเล็ก JR AR นะครับAR JR หรอ JJJJ ค่ะโอเค JR วันนี้เบรกนะเบรกแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับแนวรับผมมองสัก7.30 นะฮะ7.30 เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านมองไปโซนนี้7.60แล้วก็แถว7.90อีกทีนึงนะครับ KTC ค่ะตัวนึง KTC อาจจะดูนิ่งๆ นะฮะช่วงนี้อาจจะนิ่งๆ นิดนึงนะครับเพราะว่าวอลลุ่มหายแต่ว่าถามกราฟเสียไหมไม่เสียครับผมมองว่าตัวนี้เล่นได้แต่ต้องถือรอ
ถือรอรอบอ่ะถือรอรอบนะครับแนวรับประมาณสัก565ถึง57นะครับส่วนแนวที่เขาเด้งขึ้นไปผมมองแถว60ประมาณแถวเส้น200วันนะครับวิภาลงทุนไปต่อหรือไปต่อลงทุนและไปต่อไหมได้ฮะโอเคก็จริงๆถ้ามีหุ้นอยู่ก็แนะนำถือต่อนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าไม่หลุดประมาณสักเส้น10วันละกันนะ2บาท56นะ2บาท56ถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็ถือต่อนะครับไปลุ้นขอตรงนี้มาติดไฮเดิมเขาเนาะ2บาท70ติดไฮเดิมนะ2บาท70นะฮะถ้าผ่านตรงนี้ก็ไปลุ้น2บาท70ก็ไป2บาท90อีกทีนึงนะครับอ่ะก็มีแนะนำถือต่อละกันนะครับยกเว้นหลุด2บาท56นะครับก็ล็อกกำไรออกมาตัวหนึ่ง AUCT Auction AUCT นะครับใช่ภาพตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์นะเป็นช่วงไซด์เวย์แต่ว่าเป็นกรอบใหญ่ๆนะครับถ้าดูภาพใหญ่ๆนะฮะมันจะเป็นกรอบในการไซด์เวย์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับก็มองว่าถ้ายังไม่ทะลุ11บาทเนี่ยก็เล่นรอบดีกว่านะเล่นรอบดีกว่าคือขึ้นไปแถว11บาทก็ดูจังหวะขายทำกำไรนะฮะแล้วก็ย่อลงมาประมาณแถว10บาทก็รับคืนนะครับต่อไป CPR ค่ะCPR ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่แบบชัดๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ท่านมีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาใกล้โซนแนวรับของเขาตรงนี้แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นช่วงของโซนสะสมสำหรับคนใจเย็นๆคนใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนผมว่ายังไม่ใช่จังหวะเล่นนะครับสำหรับคนใจเย็นๆนะครับโซนการสะสมประมาณสัก57ถึง58บาทนะครับสะสมรอรอบนะครับอีกตัวหนึ่งก็บ้านปูควอเตอร์4น่าจะดีไหมคะสะสมอะควอเตอร์4ยังดีครับควอเตอร์4ยังดีนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้คืออันนี้เป็นราคาถ่านหินเนาะอันนี้ราคาถ่านหินนะครับคือตอนที่ราคาพลิกไปตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเดือนตุลาคมซึ่งต้องบอกว่ามันการซื้อถ่านหินไม่ใช่เราไปบุ๊กราคาเป็นวันๆนะฮะคือการซื้อถ่านหินเราต้องบุ๊กราคา3เดือนถึง6เดือนเรื่องล่วงหน้านะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาใน Q4 เนี่ยมันยังใช้ช่วงของ Q2 Q3 อยู่นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยกำไร Q4 มีแนวโน้มจะดีฮะแต่หลังจากนั้นน่ะไม่แน่ละต้องไปลุ้นเรื่องว่าตัวถ่านหินมันจะขึ้นแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพให้ดูนะจะได้เข้าใจกันนะครับก็เอาเป็นว่าตัวบ้านปูผมยังมองภาพเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับก็แนวรับประมาณสัก 10.5 นะครับส่วนแนวต้าน 11.2 นะครับแล้วก็แถว 11.8 นะครับได้รอบไปก่อนนะครับต่อไป TTAโอ้ TTA ค่าระวังเดือนช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังค่อยๆลงนะครับถ้าค่าระวังแบบนี้ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นเลยขอเป็นเวทันซีไปดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูค่าระวังอีกทีแล้วกันนะครับค่ะต่อไปดูเทคนิค NER ค่ะ NER ก็เป็นช่วงเริ่มของการรีบาวนะแต่ว่าการรีบาวเนี่ยนักทุนลองดูนะครับคือการรีบาวรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันรีบาวแล้วแต่การรีบาวรอบนี้คือวอลุ่มมันไม่มีเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นถามว่าจะเด้งได้ไกลไหมผมก็มองว่ายังไม่น่าจะไปได้ไกลนะครับเพราะนั้นก็มองแนวต้านประมาณโซนนี้นะครับ7.50 เด้งขึ้นมาก็ดูจังหวะขายทำกำไรไปก่อนนะครับ7.50โซนนี้นะครับขอพอร์ต PORT พอร์ตนะครับ
พอร์ตค่อยดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ถือว่ามาค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ผมมองแนวรับประมาณสัก2บาท68ก็แล้วกันนะฮะประมาณเส้น10วันนะครับส่วนแนวต้านก็ไฮเดิมตรงนี้นะฮะ2.80 บาทนะฮะ2.80 บาทผ่านได้เข้าไป2.90 บาทอีกทีครับสัญญาใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะวอลลุ่มน้อยไปนิดสวัสดีครับสวัสดียังไม่เห็นสัญญาณซื้อเลยไม่เอาดีกว่านะสวัสดีเนี่ยไม่เอายังไงโอ้ยังไม่เอายังไม่เอาPTTGC ปตท. GC ก็เหมาะกับคนที่ถือนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันยังคือนั่งคุณลองสังเกตดูนะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ราคาเนี่ยต้มเตี้ยมราคาต้มเตี้ยมแล้ววอลลุ่มไม่มีแบบเนี้ยมันเล่นเราอึดอัดเล่นเราอึดอัดแน่นะครับเพราะนั้นถ้าเล่นได้ไหมปรับลงไปเยอะแล้วฉันอยากจะซื้ออ่ะได้ครับไม่ว่ากันแต่อึดอัดนะเพราะว่ามันไม่มีเหมือนกับว่าหุ้นแบบเนี้ยมันจะต้องมีจะเป็นกองทุนหรือว่าจะเป็นฝรั่งที่เข้ามามันถึงจะขยับได้แรงๆอ่ะเนาะแต่ว่าภาพของตัววอลุ่มมันเรายังไม่เห็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็ดูจังหวะของการซื้อช่วงอ่อนตัวก็แล้วกันนะครับประมาณสัก57-58นะครับแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆนะนะครับจะให้พุ่งแรงๆก็น่าจะยังไม่เห็นในช่วงนี้นะครับมาโคเข้าซื้อตอนนี้หรือรอซื้อตอนหุ้นเพิ่มทุนเข้าตลาดคะมาโคคือผมไม่ได้ตามเรื่องตัวเพิ่มทุนนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตามสัญญาณเทคนิคก็ยังอยู่ในภาพที่พอจะเก่งกำไรได้ก็แล้วกันนะครับแนวต้านก็ประมาณ94สตางค์นะครับส่วนแนวรับ 90.85 ครับตามเทคนิคไปนะกันเนาะครับได้ครับโอเคอ่ะก็หมดแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอต่อในช่วงจับจังหวะวันนี้ถามตอบพูดเพียบเลยขอบคุณมากเลยนะคะใช่ครับผมครับสวัสดีครับสำหรับหุ้นที่กระจ่างแนะนำนะคะโซนิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักทุนที่ถือมานะคะอยู่ที่4บาทก็ล็อกกำไรถ้าหากหลุด4.50 บาทนะคะถ้าใครตามหุ้นโซนิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางด้านหุ้นที่สะสมรอจนถึงปีหน้านั่นก็คือหุ้น IVL นะคะหุ้น IVL นะคะก็ต้องดูนะคะเป้าหมายที่ทางด้านกรุงศรีให้ไว้คือ60 บาทนะคุณก็ตอนนี้อยู่ที่40 บาทต้นๆนั่นเองนะสำหรับหุ้น IVL ด้วยเหตุผลในเรื่องราวพื้นฐานนะแนะนำเชิงพื้นฐานนั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนแต่ละท่านได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆท่านนะฮะส่วนข้อมูลต่อไปนี้นะคะนักลงทุนเดี๋ยวเราก็จะติดตามกับเรื่องราวของทางด้านพี่ก๊อฟคุณวิริยาลาภพรหมรัตนานั่นเองนะคะว่าจะมีข้อมูลอะไรแนะนำนักลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้เพราะสัปดาห์ที่แล้วพี่ก๊อฟก็พูดถึงหุ้นที่หลายๆตัวที่ได้มีการระบุถึงนะคะหุ้นเก่งกำไรนั่นเองนะคะตัวตรงหัวหรือว่าหลายๆตัวเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าข้อมูลของคุณก๊อฟวิทยาทางด้านรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ IV Global นั่นเองนะคะว่าจะมีข้อมูลอะไรมาฝากนักลงทุนในช่วงเวลานี้ส่วนนักลงทุนเองที่ติดตามหุ้นเมื่อสักครู่นี้นะที่ทางคุณกระจ่างได้พูดถึงนะหุ้น Advance นะฮะแนวรับแนวต้านได้ระบุไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะใครที่ตามหุ้นตัวใหญ่แล้วก็ Intas ด้วยนะรวมทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานทดแทน Gulf Energy เพิ่มเติมปีกริมนั่นเองนะฮะแล้วก็ EA GPS4 เราก็ได้มีการพูดคุยในช่วงต้นรายการกันไปแล้วนะฮะรวมทั้งหุ้นในกลุ่มโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นตัว Wise หรือขอโทษค่ะตัว Leo แล้วก็ II แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตามในช่วงนี้ก็คือ Sonic นั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลกันต่อเนื่องในเรื่องราวของภาพตลาดในช่วงเช้านี้กันกับทางคุณก๊อฟวิทยาลาภพรหมรัตนะนะคะเดี๋ยวเรารอพี่ก๊อฟกันก่อนส่วนนักทุนที่ฝากถามหุ้นเดี๋ยวเรารอกันนะฮะอย่าลืมนะคะสำหรับนักทุนที่เป็น VIP ของ Business Line Alive คืนนี้นะ 6:30 นะเราก็จะเริ่มกันเลยในเรื่องเราหลักสูตรการสร้างพอร์ตการสร้างความรู้ไปด้วยกันตลอดทั้งปี65เราเริ่มเปิดปฐมนิเทศในช่วงวันนี้นะฮะวันพฤหัสบดีนั่นเองนะฮะ
เริ่ม 6:30 ค่ะนักลงทุนค่ะเราเอาข้อมูลความรู้ทางด้านการลงทุนตลาดหุ้นในโลกยุคใหม่นะฮะมาเติมให้กับนักลงทุนตลอดทุกๆสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันช่วงวันพฤหัส 6:30 นั่นเองนะฮะก็อย่าลืมสำหรับ VIP 2022มาเจอกันนั่นเองนะคะลีโอต้านเท่าไหร่ใครจำได้พี่ว่นจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาพี่ก๊อฟมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะมาเลยค่ะพี่ก๊อฟวันนี้สดใสใช่ไหมคะม่อนภาพดูสดใสมากพี่ก๊อฟเห็นใช่ไหมฮะเห็นอะไรเอ่ยเห็นหน้าม่อนใช่ไหมแต่ม่อนไม่เห็นหน้าพี่ก๊อฟอ่ะเออใหญ่ดูเลยพี่ก๊อฟยังไม่ได้แต่งตัวเท่าไหร่พี่ก๊อฟทาลิปสติกแดงๆก็จบข่าวไม่ต้องทำอะไรเลยขอบคุณมากไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าคือทำอะไรไปก็ไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนเห็นหน้าเราแดงๆก็โอ้หน้าตาสดใสแล้วล่ะอะไรเงี้ยไม่หรอกทาลิปสติกตอนนี้ก็ไม่มีผลเพราะว่ามันปิดแมสไปหมดแล้วพี่ก๊อฟอยู่ออฟฟิศเหรอฮะก็เดี๋ยวเข้าตอนกลางวันค่ะค่ะค่ะแล้วขี้เกียจแต่งหน้าเดี๋ยวนี้นี่คือแบบสบายมากเลยคือหมายความไม่ต้องแต่งหน้าละชอบใช่ไหมอ่ะชอบชอบมาเดินตลาดไปแล้วเชิญค่ะพี่ก๊อฟเชิญค่ะสัปดาห์นี้เชิญค่ะได้เลยค่ะก็คือตัวของตลาดหุ้นนะคะพี่ก๊อฟก็ประเมินไว้ว่าจากเรื่องของโอมิครอนเนี่ยยังไงก็ตามมันก็มีผลกับตลาดแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอนตัวลงนะคะทีนี้ในกรอบของวันนี้ประเมินไว้ว่าตัวของตลาดเองจะเป็นลักษณะของการแกว่งแบบเรียกว่าไซด์เวย์แต่ว่าเป็นไซด์เวย์ค่อยๆขยับทางด้านบวกนะคะก็คือกรอบวันนี้ที่ให้ไว้ก็คือประมาณ1,615ถึงประมาณ1,640จุดเป็นกรอบที่ประเมินนะคะทีนี้ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตอนนี้เซตอยู่ที่ประมาณ1,640จุดละทีนี้ในกรอบของตอนสมมตินะคะถ้ามันมากกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยมันก็อาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆ1,645ไปถึง1,650จุดแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องโอมิครอนนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องโอมิครอนเนี่ยมันก็มีข่าวที่อาจจะมีทั้งบวกทั้งลบในแต่ละวันแหละทีนี้ข่าวที่เป็นทางด้านบวกในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของยานะคะอย่างเช่นของทางด้านสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้เขาก็บอกว่าไอ้ตัว FDA สหรัฐอนุมัติยาก็คือ Paxlovid นะคะซึ่งก็จะเป็นใช้ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐแล้วก็เป็นตัวยาเม็ดตัวแรกนะที่จะไปใช้ในบ้านนะคะสำหรับทางด้านของสหรัฐดูกรอบข่ายของสหรัฐรอบนี้เนี่ยพี่ก็ว่ามันดูดีกว่าทุกครั้งเพราะว่าอย่างน้อยไบเดนก็บอกว่าประธานาธิบดีไบเดนนะคะก็บอกว่าเขาจะไม่ล็อกดาวน์และที่สองก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีการแจกไอ้ตัวของ Rapid Test เข้าไป500กว่าล้านชิ้นน่ะแล้วก็เรื่องของทางด้านส่งหมอไปที่โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเยอะๆนะคะหมอจากส่วนกลางเนาะดูมันกระตือรือร้นกว่าทุกๆครั้งอ่ะแล้วก็ผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในเข็มต่อไปทีนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่มีความคืบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้พี่เขาเห็นหลายข่าวอ่ะแต่เอาไปเล่าสรุปแล้วกันนะก็คือชิโนแวคเนี้ยบอกว่าเป็นเข็มที่3ปรากฏว่าเข็มบูสเตอร์ของชิโนแวคเข็มที่3อ่ะค่ะป้องกันโควิดไอ้ตัวโอมิครอนได้มากกว่าเท่าไหร่อ่ะมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่ะ70-80% อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวของทางด้านImperial College London เนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวของโอมิครอนเนี่ยแม้ว่าจะติดเร็วแต่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลต่ำกว่าเดลต้าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอะค่ะ40-45%โดยภาพรวมๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวของตลาดหุ้นไทยเองก็คลายตัวลงเรื่องโอมิครอนแต่หลังจากเรื่องของเวลาเรามีปาร์ตี้กันในช่วงของช่วงนี้เราก็จะไปกันเยอะเนาะดังนั้นในลักษณะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งกาดตกนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้มีผลต่อผู้ที่ติดเชื้ เพิ่มเติมแหละพอคือยังไงก็ตามเนี่ยตลาดก็ถูกคาดหวังไว้อยู่แล้วแหละว่าหลังจากปีใหม่อ่ะมันก็คงจะต้องมีการติดเชื้อไอ้พวกอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในรอบของตลาดตอนนี้ก็ยังคงเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ทีนี้ในหุ้นของการที่จะแกว่งตัวไซด์เวย์ตอนนี้เนี่ยพี่ก๊อฟก็ประเมินไว้ว่าหุ้นที่จะมีน้ำหนักไปในทิศทางที่ดีกว่าตลาดนะคะมันจะต้องเข้าธีมประมาณนี้นะธีมแรกนะคะก็คือเข้าธีมเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามหนี้นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก๊อฟก็จะมีแนะนำหลายตัวอยู่ก็จริงๆแนะนำก็เกือบทุกตัวแหละในเรื่องของติดตามหนี้เพียงแต่สลับตัวกันไปมานะคะก็จะประกอบด้วยพวก JMT Jmart Singer BAM นะคะณปัจจุบันเนี่ยตัวที่พี่ก๊อฟยัง recommend อยู่ก็ยังเป็นตัว BAM กับตัว Singer จริงๆ JMT เพิ่งแนะนำขายวันนี้นะคะ
เจมาร์ทก็แนะนำก่อนหน้านั้นก็แนะนำซื้อไปหลายครั้งแหละแต่ว่า JMG เนี่ยแนะนำในเปเปอร์มา2อาทิตย์แล้วอะโอ้รีเทิร์นขึ้นไปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บางทีจังหวะของการที่จะแนะนำในรายการบางทีมันไม่ใช่จังหวะเนาะก็อาจจะไปติดตามในเปเปอร์พี่ก็อีกครั้งหนึ่งทีนี้ตัวของพวกนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดส่วนกลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกโลจิสติกทั้งหลายไอ้ตัวพวกนี้พี่ก็แนะนำมาในเปเปอร์ก็ยาวนานเหมือนกันประมาณ2อาทิตย์กว่านะคะก็รีเทิร์นเยอะก็จะเป็น Triple I JWD Leo Wise Logistics ตอนนี้แนะนำขายทำกำไรไปเมื่อวานนะคะแล้วก็เหลือตัวเดียวที่อยู่ในเปเปอร์ก็คือเป็นตัวของ Sonic นะคะแต่ว่าตัวที่แนะนำขายนี่มันไม่ใช่แนะนำขายเพราะว่ามันดูไม่ดีนะแต่มันแนะนำขายเพราะว่ามันขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าทำ All Time High หลายรอบแล้วแหละทีนี้ก็เลยแนะนำขายไปในลักษณะที่ว่าเป็นการ Take Profit ไปก่อนแล้วก็มองว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะส่วนกลุ่มที่3ก็คือจะเป็นกลุ่มพวกรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คุยกับทางด้านของม่อนเอาไว้จำได้ใช่ไหมคะว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยในรอบปีหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าทางด้านของภาครัฐเองจะมีการประมูลงานเยอะแล้วก็ในการประมูลงานเนี่ยตัวของปีหน้ามันจะมีเรื่องของรถไฟสายสีม่วงใต้แล้วก็การเซ็นสัญญาในช่วงของต้นปีนะคะพวกนี้ยังไงก็ตามผู้ในกลุ่มรับเหมาจริงๆมันเรื่อยๆมาเลียงๆไม่โฟกัสมันก็ไม่รู้ว่ามันมานะคะก็ไปทางด้านบวกเพียงแต่ว่าพี่ก็แนะนำขายทำกำไรตัวสเต็กไปวันนี้พอดีนะคะว่าถ้าเกิดมันไปทางขึ้นก็ขายทำกำไรไปส่วนสำหรับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวก 5G ทั้งหลายเนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ได้โฟกัสที่กลุ่ม ICT กลุ่มเดียวนะคะแต่ว่าคำว่า 5G เนี่ยความหมายมันครอบคลุมไปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกที่เทรนด์มันไปทางด้านของดิจิตอลอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ขอบข่ายก็มีทั้งกลุ่ม ICT กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะกลุ่มของอาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกค้าปลีกบางตัวที่อาจจะขายเกี่ยวสินค้าพวก IT หรือพวกแกดเจ็ตอะไรพวกเนี้ยดังนั้นในกลุ่มพวกเหล่านี้จะมีน้ำหนักทางด้านบวกซึ่งเมื่อวานนี้ที่ก็แนะนำเก็งกำไรในตัวของซินเน็กแล้วก็ในวันนี้ก็มีแนะนำตัวของ TKS นะคะดังนั้นในลักษณะของหุ้นเหล่านี้มันจะมีน้ำหนักไปทางด้านบวกแล้วก็ท้ายสุดเลยเนี่ยกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยค่ะอันนี้มันเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มเค้า เหมือนซิกเนเจอร์อยู่แล้วอ่ะที่มันจะต้องมีนะคะก็คือถ้าสมมติเป็นโปรดักต์เนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นปีพี่ก็มองว่ากลุ่มแบงก์อ่ะเป็นกลุ่มลีดนำตลาดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยแบงก์มันอาจจะต้องมันคือสไตล์การขึ้นของแบงก์เค้าไม่ได้ขึ้นเร็วๆทุกวันน่ะแต่ว่าโดยเทรนด์แล้วมันไปทางด้านบวกนะคะดังนั้นแบงก์ตอนนี้ตั้งแต่เกิดโอมิครอนมาประมาณ17วันเนี่ยระดับราคาของหุ้นแบงก์ที่พักตัวลงมาเนี่ยมันยังไม่ไปยืนเหนือที่ยังไม่เกิดโอมิครอนนะคะคนที่เป็นนักลงทุนในกรอบระยะกลางที่ก็มองว่าอาจจะแบ่งเงินตั้งรับในหุ้นกลุ่มธนาคารได้สัก 2-3 ล็อตอ่ะล็อตแรกก็คือซื้อในไซด์เวย์ตอนประมาณเนี้ยอย่างเช่นตัวของ SCB นะคะก็ซื้อไซด์เวย์ประมาณเนี้ย121-120ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สมมุติถ้าผิดทางมีโควิดโอมิครอนแบบมันกระจายตัวแล้วก็รวดเร็วมันมีพักตัวลงไปอีกอันนั้นก็อาจจะเป็นเม็ดเงินล็อตที่2นะคะแต่ทีนี้เม็ดเงินล็อตเนี่ยมันหมายความว่าถ้าสมมุติว่าประเด็นของโอมิครอนมันไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีได้ซื้อสเต็ปที่1ก่อนนะคะส่วนสำหรับทางด้านของตัวกลุ่มในกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยนอกจากธนาคารแล้วก็เป็นพวกไฟแนนซ์ทั้งหลายนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเลือกตัวอีกทีนึงซึ่งพวกเนี้ยจะทำให้ในรอบของปีต่อไปคือปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีมุมมองของกลุ่มพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนในวันนี้เราก็จะเลือกหุ้นว่าเราจะเก็งกำไรตัวไหนนะคะหุ้นที่จะเลือกเก็งกำไรในวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ ได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินบาทที่ไปทางทิศทางที่อ่อนค่าแล้วมีแนวโน้มในลักษณะที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเหล่านี้นะคะตัวแรกก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะเป็นแคลคอมตัวแคลคอมตัวย่อว่า CCET นะคะแต่ว่าณที่เราคุยกันเนี่ยเผอิญว่ามันขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วแหละดังนั้นแต่พี่ก๊อฟก็ให้กรอบเอาไว้แล้วกันนะคะจากการที่แคลคอมเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมารอบที่แล้วอะรอบที่แล้วประมาณซักเดือนประมาณตอนต้นเดือนนะคะต้นเดือนธันวาคมเนี่ยตัวของแคลคอมเองเขามีการปรับระดับราคาขึ้นไปทำไฮไว้ที่ประมาณ3.76 บาทหลังจากนั้นก็พักตัวลงมานะคะภายใต้ขอบขายก็ยังยืนเหนือกรอบ3 บาทแหละแต่ว่ารอบเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มกลับมายืนที่ประมาณสัก3 บาท
20ขึ้นได้อีกครั้งนึงอะค่ะพี่ก๊อฟก็เลยมองว่าเป็นการเล่นภายใต้กรอบประมาณ 3.16 ไปหาประมาณ 3.3 แล้วก็การเบรก 3.3 ก็จะมีสเต็ปละ10ตังค์ขึ้นไป 3.4 กับ 3.5 นะคะณตอนที่เราคุยกันเนี้ยตัวแคลคอมขึ้นไปเทสที่ 3.4 แล้วเดี๋ยวดูการพักตัวของวันนี้นิดนึงว่าถ้าเขาพักตัวแล้วคือยังไม่ยืนปิดเหนือ 3.4 แล้วพักตัวลงมาหาเรียก 3.3 หรือถ้าต่ำปิดต่ำกว่า 3.3 ตั้งรับดีกว่านะคะถ้าปิดต่ำกว่า 3.3 นะแต่ถ้าปิดสูงกว่า 3.3 ก็เล่นสเต็ปละ10ตังค์ขึ้นข้างบนนะคะจุดสต็อปของการเก็งกำไรก็คือถ้าต่ำกว่า 3.10 ตังค์ก็สต็อปการเก็งกำไรไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในกลุ่มของทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นหุ้น XO นะคะตัวนี้ก็มี recommend มาหลายครั้งอยู่หลายรอบนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ย XO เนี่ยเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแล้วก็ตั้งแต่เขาปรับตัวขึ้นไปโดดเด่นถึงระดับประมาณ27บาทก็เริ่มพักตัวลงมาค่ะทีนี้ในการพักตัวตอนนี้ XO เมื่อวานนี้เพิ่งมีวอลลุ่มเข้าแล้วก็ปรับระดับขึ้นมายืนใกล้ๆปิดประมาณใกล้ๆ19บาท90ก็คือประมาณกับ20บาทเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องรีบร้อนก็ตั้งรับได้อะค่ะก็คือประมาณสัก 19.6 ถึง 19.4 แล้วก็ก็คือขอบขายก็คืออยู่ภายใต้กรอบประมาณ19ไปหาประมาณ 20.2 นะคะแล้วก็ถ้าเบรก 20.2 เนี่ยก็จะมีสเต็ปไปที่ 20.4 20.7 แหละแต่ว่าถ้าสต็อปการเก็งกำไรก็คือถ้าต่ำกว่า 18.5 ก็สต็อปไปนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัว RCL นะคะ RCL นี่เล่นแบบรีบาวนะภายใต้ขอบขายกรอบใหญ่ๆอยู่ประมาณ46ไปถึง50บาทตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไล่ซื้อนะคะเพราะว่าตั้งรับได้ประมาณสัก46 47แล้วก็เวลาเขาขยับไปหาประมาณ48หรืออีกสเต็ปคือ50บาทเนี่ยก็เป็นการขายเล่นรอบไปก่อนนะคะทีนี้ในลักษณะของการสต็อปการเก็งกำไรก็คือถ้าต่ำกว่า45ก็สต็อปไปนะคะตัวนี้มันเป็นตัวหุ้นในกลุ่มของทางด้านเดินเรือที่เป็นคอนเทนเนอร์แม้ว่าค่าระวางเรือมันจะไปทำบ้านพักตัวแต่ RCL อ่ะมันสร้างฐานที่ระดับประมาณ44-45มาสักระยะละดังนั้นเมื่อวานนี้เพิ่งเริ่มฟอร์มตัวกลับขึ้นมาก็อาจจะเล่นภายใต้กรอบประมาณนี้ไปก่อนแต่ถ้าเบรก50บาทได้ก็มี2บาทขึ้นข้างบนนะคะ52แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือตัวของซิงเกอร์นะคะตัวนี้มันเป็นตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารหนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พี่ก็บอกอะว่าไอ้เรื่องของการเข้าทีมบริหารหนี้เนี่ยซิงเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ซิงเกอร์เองจากสัปดาห์นี้มันขึ้นไปทำออทามไฮไว้ที่55บาทเป็นหุ้นแต่ออทามไฮกลุ่มเดียวกับ JMT Jmart นะคะทีนี้กรอบของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก51ไปถึงประมาณ55ถ้าต่ำกว่า50บาทก็สต็อปการเก็งกำไรไปนะคะทีนี้เวลาการพักตัวตั้งรับเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก52 51แต่ว่าเขาไม่ได้มาแบบสไตล์ของเขาไม่เหมือนเจมาร์กับ JMT เนาะวิ่งขึ้นทุกวันอะไรประมาณนี้ดังนั้นตัวนี้มันจะเรียบร้อยกว่าค่ะก็คือขึ้นพักอะไรประมาณนี้แล้วก็กว่าจะเบรกออทามไฮก็ใช้เวลานิดนึงดังนั้นก็จะมีหุ้นประมาณนี้นะคะที่ recommend นะคะจริงๆในเปเปอร์มัน recommend มากกว่านี้แหละแต่ว่ามันเยอะอ่ะดังนั้นก็เอาเป็นประมาณที่พี่ก๊อฟก็ลองเลือกๆมาให้นะคะแต่ว่าถ้าใครดูตามเปเปอร์พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังแล้วกันเปเปอร์พี่ก๊อฟตอนนี้ยังมีตัวไหนอยู่บ้างมีแบมนะคะมีซิงเกอร์มีนำยงเทอร์มินอลมีโซนิกมี SMD มี GPSCมีเซนเน็กนะคะมี BE8 มี BBIK มี Qualcomm มี TKS มี Asian XO SVOA แล้วก็ RCL นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคตลาดถ้าจะเบรกก็คือ1645ใช่ไหมฮะหมายความว่าจริงๆแล้วตลาดตอนนี้มันเป็นเล่นไซด์เวย์ค่ะคือเราเจอโอมิครอนมาตอนนั้นเนี่ยเราลงจากประมาณ 1,650ลงไปอยู่ที่ประมาณ 1,560 เอากลมๆเนาะประมาณ 80-90 ทีนี้การฟื้นตัวเนี่ยเรารีบาวกลับขึ้นมายืนเกือบจะเท่ากับเขาเรียกว่าคืนเกือบหมดละแล้วก็เกิดครั้งที่2ก็คือพอมีผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนก็ตกไปอีกรอบนึงทีนี้ตอนนี้ก็ตีกลับขึ้นมาเกือบยืนเท่าเดิมอีกแล้วนะคะดังนั้นก็คือเล่นตลาดคือกรอบใหญ่เลยตอนนี้เราเล่นไซด์เวย์กรอบใหญ่ๆเลยนะก็คือ1550ถึงประมาณ 1,660 จุดนะคะคือยังไม่ทำออลไทม์ไฮใหม่แต่ว่าก็เล่นอยู่กรอบประมาณนี้แต่ว่าถ้ากรอบย่อยลงมาหน่อยเราก็เล่นอยู่ประมาณ 1,600 ถึงประมาณ 1,660 ค่ะดังนั้นที่เขาก็ไม่ได้ดูเซตอินเด็กซ์มาไม่ใช่คืออย่างนี้ไม่ได้ใช้เซตอินเด็กซ์เป็นจุดที่มีนัยสำคัญแล้วจะไม่เก็งกำไรใช่นะคะ
เพราะว่าถ้าเราดูเซตเราจะไม่กล้าซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเราดูหุ้นรายตัวแล้วเข้าธีมอย่างที่เมื่อกี้พี่ก๊อฟบอกเนี่ยแล้วก็ดูเลือกหุ้นที่ถ้าเราจะเก็งกำไรเราก็เลือกหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดดีกว่านะคะเพราะว่าเคยเลือกหุ้นอ่อนกว่าตลาดมันเหนื่อยอะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าไม่ชอบเก็งกำไรเพราะว่าติดตามตลาดได้ไม่ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยอันนี้จะเลือกหุ้นแบบการตั้งรับก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าเราเลือกหุ้นแบบการตั้งรับเวลาตลาดมันดีเราอาจจะไม่ได้แบบรีเทิร์นเยอะๆนะเราอาจจะต้องเป็นคล้ายๆซื้อเป็นรอบใหญ่ๆไปอย่างนั้นก็อย่างเช่นหุ้นกลุ่มแบงก์อย่างเงี้ยตั้งรับได้นะคะหมดแล้วค่ะค่ะหมดแล้วค่ะ SMD ต้านเท่าไหร่คะพี่ก๊อฟ SMD อะคะSMD เนี่ยมันยังเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้เอาออกขายทำกำไรไปเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบคือน่ากังวลเท่าไหร่นะคะก็มีแนวต้านประมาณ 14.8 กับ 15 บาทตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วพี่ก๊อฟดูตรงนี้1 SMD แป๊บนึงนะคะตอนนี้อยู่ 14.3 คือเขาแกว่งตัวภายใต้กรอบนะคะประมาณ14 บาทถึงประมาณ 15 บาทอะค่ะแล้วก็ถ้าจะหยุดการเก็งกำไรไปเนี่ยก็คือถ้าต่ำกว่า13บาทก็หยุดการเก็งกำไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังเป็นหุ้นที่พยายามฟื้นตัวนะแต่ว่ามันยังเป็นหุ้นแค่ไซด์เวย์นะคะก็ยังไม่ได้คือตัวเนี้ยเลือกมาวันก่อนที่มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนเสียชีวิตจากโอมิครอนนะคะก็เลยเลือกหุ้นตัวนี้มาแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้หลุดกรอบอ่ะก็เลยยังไม่ได้แนะนำขายไปแต่ถ้าถามว่าโดดเด่นไหมก็ถ้าโดยทั้งหมดพี่ก๊อฟก็มองว่าเป็นแค่รุ่นคุณเล่นแค่ไซด์เวย์มากกว่านะคะค่ะได้ต่อไป NWR ค่ะตัวไหนนะจ๊ะ NWR นวรัตน์ยังเป็นหุ้นไซด์เวย์เหมือนกันนะคะก็ยังเล่นอยู่ภายใต้กรอบประมาณบาทหนึ่งไปถึงประมาณบาท13ตังค์แล้วก็บาท15ตังค์แล้วก็บาท20ตังค์นะคะทีนี้สัปดาห์ที่แล้วที่เราคอมเมนต์ไว้เนี่ยในระหว่างเราคุยกันวันที่เท่าไหร่วะขอโทษทีเราคุยกันวันที่16เนาะแล้วก็วันที่17มันก็ปรับตัวขึ้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าคนที่เล่นกรอบเนี่ยน่าจะได้ขายประมาณที่แนวต้านหนึ่งที่ให้ไว้คือบาท13ตังค์แล้วก็หลังจากนั้นก็พักตัวลงมาแต่ว่าตัวนวรัตน์ก็ยังไม่ได้น่ากังวล นะคะเพราะว่ายังเล่นภายใต้กรอบประมาณบาทหนึ่งไปหาบาท13ตังค์มีบาท13ตังค์บาท15ตังค์บาท18ตังค์แล้วก็บาท20ตังค์แต่ว่ายังเป็นเล่นไซด์เวย์ตัวนี้ในเปเปอร์พี่ก๊อฟก็แนะนำขายไปก่อนในช่วงของ2วันที่ผ่านมาเพราะว่ายังเห็นว่ามันยังเล่นไซด์เวย์อยู่นะคะแล้วก็ตัวที่แนะนำสัปดาห์ที่แล้ว SBOA อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ไม่ได้น่ากังวล นะคะก็เป็นหุ้นที่วันนี้ก็กลับมาเล่น recommend เก็งกำไรอีกรอบหนึ่งก็ตั้งรับอยู่ภายใต้กรอบประมาณ 2.90 นะคะแล้วก็ตอนนี้ติดกรอบประมาณ3บาทถึง3บาท10ตังค์อยู่แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเทรนด์ใหญ่ๆมันมีแนวโน้มทางด้านบวกนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากทางด้านของพวก ICT ด้วยแล้วก็เป็นพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านตอนนี้หุ้นที่เทรนด์ของ 5G ที่เมื่อกี้พี่ก๊อฟบอกอะมันนอกจากจะเป็นเรื่องของพวกไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรอะพวกแฮนด์เซตพวกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับถ้า 5G มันมาเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวก Internet of Things พวก AI นะคะพวก Data Center พวก Management Data ทั้งหลายเนี่ยมันก็มาหมดแหละ SBOA ก็อยู่ในพวกของพวกของทั้งขายพวก IT ด้วยแล้วก็เป็นพวกที่ปรึกษาในการบริการครบวงจรด้วยเทรนด์ใหญ่ๆก็มีแนวโน้มทางด้านบวกนะคะแต่เทรนด์ย่อยยังเป็นการก่อนแค่ไซด์เวย์ก่อนค่ะประมาณนี้นะคะก็ไซด์เวย์ก็รอดูช่วงปลายปีนะพี่ก็ว่าจะมีแซนต้าแล้วจะได้หรือเปล่านะคะพี่ก็มองว่าระยะที่ผ่านมาเนี่ยพอดีพี่ก็เก็บแทร็กไอ้ตัวของการซื้อขายของนักลงทุนเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่เราเกิดโอมิครอนมาเนี่ย17วันนะคะประมาณครึ่งเดือนมาเนี้ย17วันเนี่ยตัวของนักลงทุนต่างประเทศมีการเนสเซลเนี่ยปกติตอนนั้นเนสเซลสูงสุดเกือบ 20,000 ล้านนะคะจากที่เขาซื้อมาประมาณเดือนปลายสิงหาจนกระทั่งถึงต้นพฤศจิกาก่อนเกิดโอมิครอนเนี่ยเขาซื้อมาประมาณ 35,000 ขายไปประมาณ 20,000 นะคะแล้วตอนนี้เหลือเนสเซลที่ขาย 20,000 เนี่ยหรือประมาณ 11,000 นะคะแต่ว่าคนที่ขายมากขึ้นกลับกลายเป็นสถาบันเนาะก็ตอนนี้มาเป็นเนสเซลประมาณเกือบ 12,800 อ่ะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Nestle อยู่ที่ประมาณ 9,500 นะคะลดลงเรื่อยๆตอนนั้นก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณ 13,000 ทีนี้เนี่ยคำว่า Santa Larry เนี่ยก็คือว่าเราคงคาดหวังในสัปดาห์หน้าที่สัปดาห์หน้าวันที่31เราหยุดไหมอ่ะหยุดก็คือมี4 วันมี4 วันใช่ไหม
เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำงานไม่ได้ดูวันหยุดตลอดตลอดตลอดพี่กอล์ฟค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำงานไม่ได้ดูวันหยุดเลยอะค่ะก็คือถ้าอย่างนั้นเราก็มีวันทำการอยู่วันนี้อาทิตย์นี้2วันและอาทิตย์หน้าอีก4วันเนอะดังนั้นเนี่ยในลักษณะของซานต้าแรลลี่เนี่ยก็คือว่าตัวของคริสต์มาสอีฟเนี่ยนะลงทุนต่างประเทศพี่ก็คิดว่าเขาน่าจะเริ่มชะลอซื้อขายตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วแหละแล้วก็ในกรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยสถาบันยังซื้อยังขายไม่หยุดเลยนะคะแต่ว่าก็ถ้าลองตั้งสมมติฐานแบบคิดว่าเม็ดเงิน IMF กับ SSF อะมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นท้ายปีเลยนะคะถ้าเข้ามาแบบเอาเป็นว่าพอมีบ้างอะก็จะทำให้ตัวของสถาบันพอไม่ขายละตัวของตลาดมันอาจจะพอขยับไปได้บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่มีประเด็นว่าเราเกิดโอมิครอนแบบเขาเรียกว่าเป็นหมู่เป็นก้อนอะแล้วก็ถึงเวลาแล้วกระจายตัวอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องไม่มีการที่มีอาการหนักๆอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะณปัจจุบันตอนเนี้ยเซตอินเด็กซ์อ่ะมันส่งสัญญาณว่าเรายังเป็นไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์ไปทางด้านเขาเรียกว่าไซด์เวย์ทางด้านบวกนะคะดังนั้นก็เลือกเล่นหุ้นเป็นรายบริษัทไปก่อนได้ค่ะจ้าอ่ะมีคำถามค้างอีกเยอะแต่หมดเวลาแล้วขอบคุณมากเลยนะพี่กอล์ฟค่ะเป็นกำลังใจนะคะก็อย่ากัดตกละกันเราจะได้ไม่มีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่เป็นดีกว่าเป็นนะสำหรับนักทุนนะป้องกันตัวไว้ก่อนที่พี่ก๊อฟบอกนั่นเองส่วนตลาดหุ้นไทยพี่ก๊อฟก็บอกไปแล้วนะฮะอ่ะลองดูนะฮะแนวต้านก็ตรงโซนนี้นะฮะ1640 1645เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะคะนักทุนอ่ะหุ้นที่แนะนำไปแล้วสำหรับข้อมูลตรงนี้นักทุนก็สามารถดูว่าหุ้นที่กระจ่างบอดแอดวานซ์สเต็ปเป็นยังไงทรูเป็นอย่างไรนั่นเองนะ SCGP เป็นอย่างไรกราฟเป็นอย่างไร GPSC เป็นอย่างไรก็พูดไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะก็สามารถฟังข้อมูลย้อนหลังได้ทั้งทุนช่วงนี้พี่ว่าลาทั้งทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะGot my heart in your hands. You got me canceling all of my plans. Clearing my whole schedule for a chance you never planned on giving me. Tell me that you love me. Don't mind if you're lying. It'll just buy me some time till I can try again. I guess I'm optimistic, little bit persistent.